สวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเสียงกระดิ่งนะคะแล้วก็ใบหน้าอันสวยงามของครูรุ้งที่ส่งพลังนะคะให้กับพวกเราทุกครั้งที่พบเจอครูรุ้งค่ะครูรุ้งมาแล้วเข้ามาเลยจ้าไม่เจอกันหลายวันเลยนะคะคิดถึงไหมคิดถึงมากครูอ่ะคิดถึงไหมครูคิดถึงพวกเรามากสิมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาเลยค่ะมาเร็วโอเคคุยสลีสวัสดีลูกเมื่อกี้เพิ่งดูหน้า Facebook เพจของคุยสลีเองน่ารักมากเลยนะคะได้ดีเพราะมีครูดีใช่ไหมแม่ก็เลยแชร์ซะเลยบอกว่าคุยสลีก็เป็นครูที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะมาค่ะครูมาแล้วมาแล้วนะคะคุณท็อปแท็บสวัสดีค่ะหนูจ๋าสวัสดีลูกนะคะเสียวัฒน์สวัสดีจ้าหนูไอซ์โมบายสวัสดีค่ะลูกมณีนุชสวัสดีจ้านะคะตามณีนุชนะคะอยู่แก๊งเดียวกันนะคะเขามีหมาชื่อบอลลูนนะคะคุณลุงมีหมาชื่อเบบีนะโอเคมาค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงนะชนิดาภาใช่แล้วคุณบุญพิษคุณมนัสนันคุณแคทชลิสาค่ะเฮลโหลธนา SP ค่ะปากายฟ้าสวัสดีจ้านะคะมาเลยทุกคนคุณอุทัยสวัสดีค่ะลูกเจี๊ยบจ๋าสวัสดีจ้านัทเพาะนัทมณีพันธ์นะคะโหชื่อเพาะจังเลยอ่ะคุณใจรักสวัสดีค่ะแอลลี่บอกสีทองสวยมากใช่ไหมลูกนะคะซีซั่นนี้เราจะเป็นสีทองนะคะเพื่อส่งความมั่งคั่งผ่านทะลุหน้าจอให้กับลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนนะคะเรามาสายเสกอยู่แล้วล่ะเรามาสายแบบว่ากดแรงดึงดูดอยู่แล้วล่ะเราเห็นสีอะไรเราเห็นแบบว่าอะไรเราแปลความหมายตีความเราให้ความหมายว่าอะไรนะคะอันนี้เราก็ให้ความหมายถึงความรุ่งเรืองนะคะถึงแบบว่าทองคำนะคะเป็นอารยธรรมแห่งความมั่งคั่งของเราอะไรแบบนี้ก็ได้โอเคไหมนะสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาเลยคุณจุเครับนะคะคุณสุริยพรนะคะคุณวัชรพรสวัสดีค่ะโอ้เบนเทนมาถึงส่งดาวให้แม่เลย88ดวงโอ้ขอบคุณเบนเทนค่ะลูกตู่บอกสวยมากค่ะแม่แน่นอนค่ะอันนี้นะคะพี่ตู่สไตลิสต์นะคะของแม่เป็นคนตัดชุดนี้ให้แม่เองนะคะจ๋าอะไรลูกเอาหรอโอเคสวัสดีทุกคนเลยค่ะทุกคนจ๋ามาจ้างอันนี้ต้องปิดบลูทูธนะคะเสียงครูไปออกที่นั่นใช่ไหมโอเคนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะสามีบอกว่าตอนนี้เสียงภรรยาเสียงเมียนะคะเป็นแบบว่าขึ้นบลูทูธไปถึงห้องเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนมาจ้าแชร์ครบ 1,000 แชร์เริ่มสอนเลยนิ้งหน่องสวัสดีจ้าดร.แอมสวัสดีค่ะยาสมินสวัสดีจ้ามาลูกวันนี้นะคะครูจะสอน3เคล็ดลับเร่งความโชคดีใน24ชั่วโมงค่ะไม่อยากจะพูดว่าเร่งความโชคดีอยากจะพูดว่าเสกความโชคดีใน24ชั่วโมงเลยโอเคไหมคะวันนี้อยากจะสอนเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าเข้าไปหมกตัวอยู่ใน LINE @KRURUNG LINE @ครูรุ้งนะคะแล้วก็รู้เลยว่าลูกศิษย์เนี่ยนะคะชีวิตเราจะง่ายขึ้นนะลูกถ้าเรารู้ว่าเราจะเร่งความโชคดีได้ยังไงและครูจะบอกว่าบางทีเราโฟกัสที่เงินทองใช่ไหมคะเราโฟกัสที่จำนวนเงินมันจะเครียดเกินไปมันจะเหนื่อยเกินไปแล้วมันจะท้อใจได้ง่ายๆแต่ถ้าเราโฟกัสที่ความโชคดีครูรุ้งบอกเลยถ้าคุณคือคนที่โชคดีอะค่ะคุณจะดึงดูดอะไรคะคนที่รักคุณคนที่เขาชอบคุณคุณจะดึงดูดอะไรคะโอกาสดีๆแล้วคุณจะดึงดูดอะไรคะคุณจะดึงดูดธุรกิจดีๆแล้วคุณจะดึงดูดอะไรคะคุณจะดึงดูดลูกค้าดีๆแล้วเหล่านั้นทั้งหมดก็สามารถที่จะแปลงเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้โอเคเป้าเพราะฉะนั้นความโชคดีสำคัญมากลูกศิษย์ครูหลายคนนะคะโฟกัสที่จำนวนเงินค่ะโฟกัสที่ความรวยค่ะแล้วเครียดไงโอเคไม่รู้ละใครเป็นบ้างเดี๋ยวนี้จะอธิบายด้วยนะว่าทำไมจิตใต้สำนึกนะคะสำหรับบางคนเวลาโฟกัสเป็นจำนวนเงินหรือโฟกัสถึงรวยนะแล้วแบบมันไม่เป็นโฟลว์ความรวยตามที่โฟกัสมันเหมือนกับขั้วตรงกันข้ามกับความรู้สึกเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเรื่องนี้แล้วจะใส่พลังงานความโชคดีให้เราเนี่ยสามารถเสกความโชคดีได้ใน24ชั่วโมงอ่ะเร่งให้มันเกิดขึ้นเราทุกคนมีความโชคดีอยู่แล้วในชีวิตของเรานะคะและเราสามารถเร่งใส่เชื้อเพลิงนะคะเร่งความโชคดีให้เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ภายใน24ชั่วโมงเลยเท่านี้เราฟังไลฟ์นี้และไลฟ์นี้นะคะเป็นเคล็ดลับนะคะที่ครูรุ้ง
ใช้ในการสร้างความโชคดีใช้ในการเร่งความโชคดีดังนั้นแล้วรับประกันการันตีคุณเอาไปทำคุณก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันวางใจให้ถูกช่องนะคะแล้วเอาไปลงมือทำถ้าสิ่งนี้ครูรุ้งทำแล้วประสบความสำเร็จครูก็เชื่อว่าคุณจะเอาไปลงมือทำแล้วประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับครูรุ้งค่ะและมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยค่ะเล่า 1,000 แชร์ปุ๊บครูรุ้งเริ่มเข้า3เคล็ดลับนี้เลยที่ทำให้คุณเร่งความโชคดีใน24ชั่วโมงค่ะและเดี๋ยวครูจะอธิบายเรื่องราวของจิตใต้สำนึกในการดึงดูดความโชคดีหลายๆคนนะโฟกัสที่ความรวยใช่มั้ยหลายๆคนโฟกัสที่จำนวนตัวเลขค่ะแต่เราไม่รู้อ่ะเราต้องอ่านความรู้สึกตัวเองให้ได้เราต้องอ่านแรงสั่นสะเทือนที่เรามีกับสิ่งที่เราโฟกัสให้ได้ซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการอ่านแรงสั่นสะเทือนหรืออ่านความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งที่เราโฟกัสนะคะโอเคทุกคนพร้อมไหมคะโอ้ครูพูดไม่หยุดเลยใช่ไหมราวกับว่าคิดถึงลูกศิษย์ทุกคนมากๆแบบพูดไม่หยุดเลยแม่จ๋าแม่แม่พูดไม่หยุดเลยนะคะอาใช่แล้วจ้ะลูกพูดไม่หยุดเลยนะคะเข้ามาเลยค่ะแม็กกี้จ๋ามาจากความโชคดีดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างแม็กกี้เข้าใจถูกต้องแล้วลูกเก่งมากยอดเยี่ยมนะคะนางมารร้ายเพชรบุรีสวัสดีค่ะคุณเป็นนางมารร้ายหรือคะดิฉันคิดว่าคุณเป็นนางฟ้าค่ะ ลูกแอนนี่สวัสดีค่ะคุณลีมาจ้าบ้านของเล่นน้องชูป้ารัวดาวให้ครูรุ้งร้อยดวง เป็กสวัสดีลูกเป็นไงบ้างโอ้โหเป็กนะคะกิจการนะคะธุรกิจการงานนี้รุ่งเรืองมากนะคะรุ่งเรืองร่ำรวยมากนะคะโค้ชแชมเปี้ยนโค้ชแชมเปี้ยนรัวดาวมา50ดวงครูไนตี้มาลูกนะคะแม่น้องไอติมสุพนัทอินทจิตคิดถึง ลูกดาวสตาร์ฟอลลิสค่ะมาค่ะทัศนีค่ะลูกชุชุติมารัวดาวมา88ดวงขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะเอามาพร้อมยังลูกแชร์เลยพี่อิสรีพี่อิสรีของลูกๆนะคะแชร์ยังลูกคุณพรพิมลแชร์หรือยังนะคะคุณพัทรพรรัวดาวมา60ดวงหนูนารวมมา21ดวงคุณจิ๋วปนัดดาเอามาเร็วลูกครบ 1,000 แชร์แล้วเริ่มเลยครูอันนี้รัวดาวไป111ดวงและคุณหนึ่งสุรภารวมมาที่444ดวงสายเปย์ที่แท้ทูนะคะคุณหนึ่งสุรภาดวงมาดพลเจ้าของคลื่นปาฏิหาริย์ค่ะโอเคคุณนัชชามาค่ะคุณวันวิสามาค่ะลูกอ้อมรวมมา50ดวงโค้ชไอรินพัฒน์มีรวมมา50ดวงครูอิสรีรวมมา100ดวงโอเคอะไรนะคุณปุญญาวีบอกชอบครูรุ้งค่ะแต่ปวดหัวกระดิ่งครูค่ะปิดเพลงเอากระดิ่งไปเอากระดิ่งไปเก็บฉันต้องดูแลลูกศิษย์ที่รักฉันคุณปุญญาวีบอกปวดหัวกระดิ่งครูเออฉันก็ไม่ได้ขายอะไรเนาะใช่ไหมทำยังกับขายอะไรโอ้ลูกนะคะไม่ต้องปวดหัวเอาครูเอากระดิ่งไปวางข้างๆนะคะจะขออนุญาตกดกระดิ่งบ้างในบางครั้งได้ไหมคะหรือเปลี่ยนเป็นระฆังดีไหมคะเออเปลี่ยนเป็นระฆังนะคะring my bell ดีกว่านะคะก็อะไรไอเนี่ยเออระฆังอ่ะนะดีไหมลูกน่าจะดีกว่ากระดิ่งนะคะเออแต่ว่าเขาปวดหัวกระดิ่งครูไงเพราะฉะนั้นต้องรัวระฆังแทนนะคะ ครูมีหน้าที่ดูแลสารทุกข์สุขดิบนะคะของลูกศิษย์ทุกๆคนนะลูกโอเคนะคะขอบคุณมากที่ฟีดแบคมาบอกรักครูลุงอ่ะชอบครูลุงอ่ะชอบนะแต่กระดิ่งครูค่ะครูโอเคจ้ะๆนะคะแล้วนี้ฉันเป็นไรเนี่ยใส่สร้อยคอรัดคอหอยมากเลยนะคะตรงลูกกระเดือกเนี่ยนะคะรวยๆรัวๆเอามาจ้ามาคุณนายตู่มาแล้วนะคะน้ำแสงรุ้งนิดบาร์บี้นะคะมาเอามามามาขำนะคะโอเคทุกคนนะคะมาค่ะทุกคนมาค่ะเอามาอะไรเนี่ยนะคะพวกคุณเอาฟีดแบ็กมาดิฉันก็รักพวกคุณดูแลพวกคุณทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกระดิ่งแทนนะคะว่าแต่ว่าพวกคุณบอกให้ดิฉันเอากระดิ่งไปดิฉันจะบอกให้พวกคุณแชร์ด้วยค่ะแชร์ครบ 1,000 แชร์ดิฉันจะเริ่มสอนแล้วค่ะคุณสสิบอกชื่นชมครูรุ้งค่ะรักคุณสสิเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคเสื้อสูทสีทองตัวนี้ได้ใจลูกมากนะคะจ้องเอาไว้ค่ะความสีทองอ่ะเดี๋ยวบอกให้แล้วกันนะถ้าพวกเรานะคะสนิทกับครูรุ้งนะคะเราจะรู้เลยว่าสีโปรดของครูรุ้งอ่ะคือสีทอง
ันนี้จากหัวใจครูรุ้งเลยถ้าเราได้มีโอกาสเข้าเรียนคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งลูกศิษย์ในคลาสนั้นจะรู้ดีว่าครูรุ้งชอบสีทองโอเคไหมชอบสีทองชอบสีเขียวนะคะแล้วก็ชอบสีขาวโอเคเปล่าแต่สีทองในอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ครูจะบอกว่าเราทุกคนอะมนุษย์เราทุกคนคือเครื่องจักรตีความทำไมใช้คำว่าเครื่องจักรรู้ไหมเพราะว่าสมองของเราอะค่ะความคิดของเราเวลาที่ตาของเราเนี่ยนะคะผัสสะที่เป็นดวงตาของเราเนี่ยจอรับภาพนะคะมันเห็นอะไรก็ตามนะคะมันจะส่งไปที่สมองเรานะคะให้เกิดการตีความหมายตีความแปลความหมายในชีวิตของเราทุกๆคนถ้าเรากลับไปสังเกตชีวิตเราของเราทุกคนให้ดีเราทุกคนจะตีความหมายต่อทุกสิ่งทุกอย่างและความหมายของเราที่เราตีความต่อสรรพสิ่งรอบตัวเราก็จะไม่เหมือนของคนอื่นด้วยชีวิตเราจึงเป็นชีวิตเราชีวิตใครก็ชีวิตคนนั้นจริงๆทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันคือการตีความค่ะถ้าคุณเคยโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตลูกศิษย์ในคลาสนั้นเขาจะเข้าใจเรื่องการตีความโคตรชัดเจนเลยโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูบอกเลยว่าครูอ่ะชอบสีทองมากเลยแล้วครูก็ตีความทุกครั้งที่ครูอ่ะตาครูเห็นสีทองครูก็จะบอกว่าขอบคุณความมั่งคั่งขอบคุณความมั่งคั่งชีวิตเต็มไปด้วยความมั่งคั่งรู้สึกมั่งคั่งเห็นแล้วใจมันตีความแบบนั้นมันก็พลอยรู้สึกไปด้วยแบบนั้นโอเคไหมคะเราก็ลองดูคือชีวิตเราคือการตีความให้ความหมายครูสอนเรื่องการตีความตัวเลขด้วยนะคะตัวเลขเนี่ย0ถึง9ในแต่ละคนเนี่ยก็ตีความตัวเลขที่แตกต่างกันบางคนก็ชอบเลขเกิดของตัวเองเป็นพิเศษแล้วก็ให้ความหมายว่าวันเกิดของฉันสมมติเกิดวันที่13เนี่ยต่อให้เขาบอกว่าศุกร์13ไม่ดีแต่ฉันเกิดศุกร์13อะแล้วเรื่องอะไรฉันจะไปให้ความหมายไม่ดีว่าศุกร์13เป็นวันไม่ดีของฉันล่ะนึกออกไหมเราทุกคนล้วนแล้วแต่ตีความอะไรบางอย่างในชีวิตเราทั้งหมดทั้งสิ้นตัวเลขก็เหมือนกันทะเบียนรถเลขโทรศัพท์ everything จริงกับเบลที่เกี่ยวกับตัวเลขเราทุกคนมีเลขที่เราชอบมีเลขในใจแล้วเราก็มีการตีความความหมายต่างๆตาเราเมื่อมันเห็นอะไรแล้วมันรู้ว่าชอบใจเนี่ยเราก็จะตีความหมายไปในด้านดีเพราะฉะนั้นหนึ่งความลับที่ให้คุณที่ไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อวันนี้แต่ให้ฟรีๆนำร่องไปก่อนเลยก็แปลว่าจงเอาตัวเองไปแวดล้อมอยู่กับสิ่งที่ตาเราเนี่ยมองเห็นแล้วเราตีความด้านดีของเราเราชอบของเราสมมติว่าคุณชอบสีเขียวก็แวดล้อมตัวเองด้วยต้นไม้แวดล้อมตัวเองด้วยสีเขียวเข้าใจไหมว่าบางคนบอกว่าเอ้ยสีนี้เป็นสีแบบว่ากาลกินีไม่ดีสีนี้เป็นสีมงคลสีนี้เป็นสีโชคลาภนะคะครูบอกของใครก็ของคนนั้นคุณรู้สึกได้เองด้วยตัวคุณเองจากการที่สมองคุณอะเห็นแล้วรู้สึกเป็นความรู้สึกวิ่งเข้ามาในใจอย่างไรตีความว่าอย่างไรสมองตีความว่าอย่างไรแล้ววิ่งมาที่ความรู้สึกในใจรู้สึกอย่างไรกับสีของสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณคือเอาตัวเองไปอยู่ในแวดล้อมด้วยสีสันที่ตาคุณเห็นแล้วสมองตีความด้านดีแล้วใจคุณบอกว่าชอบนั่นแหละสีมงคลของคุณแล้วก็เอาตัวไปอยู่แวดล้อมกับสีที่คุณชอบบ่อยๆคุณอารมณ์ดีคุณเบิกบานคลื่นแรงสั่นสะเทือนของความรู้สึกคุณที่มีต่อสิ่งละอันพลน้อยประดามีรอบตัวคุณมันจะรวมกันทำให้แรงสั่นสะเทือนเป็นพลังงานสูงๆทำให้คุณเกิดเป็นอารมณ์ดีทำให้คุณเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วเพลิดเพลินเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วมันอินสปายคุณมันทำให้คุณแบบรู้สึกว่าวันนี้มันแบบไอเดียอะไรมันเกิดอะทำไมเห็นอะไรแล้วมันแบบสบายใจอะมันพอมันสบายใจปัญหาสิ่งต่างๆมันก็คลี่คลายคิดออกว่ามันควรจะแก้ด้วยวิธีไหนหรือมันก็เกิดไอเดียการทำเงินไอเดียทำธุรกิจ
พราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราในบ้านของเราเราชอบสีอะไรแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันดียังไงบางคนชอบสีเงินบางคนชอบสีเทาเมทัลลิกที่มันแวววาวบางคนชอบสีดำทำไมอะสีดำมันก็มีพลังงานของมันอะนึกออกไหมคะถ้าเกิดว่าคุณตีความเป็นของคุณแล้วอะสีนั้นก็คือสีของคุณไม่มีว่าดีหรือไม่ดีสำหรับใครถ้ามันดีสำหรับคุณคุณเอาตัวเองไปแวดล้อมกับสีเหล่านั้นมันก็ให้พลังงานด้านดีกับคุณสมองเราตีความตลอดเวลาแล้วหัวใจเราก็เป็นความรู้สึกขึ้นมาตลอดเวลาเหมือนกันโอเคไหมคะโอ้โหพูดไม่หยุดเลยนะคะส่งดาวล้านดวงให้ครูเลยนะคุณปุญญวีน่ารักมากนะคะครูอิสรีชอบคริสตัลแล้วก็ขายคริสตัลแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์คริสตัลนะคุณ WK คุณอ้อรัวดาวมา50ดวงค่ะมาเลยค่ะอ่ะแชร์ครบ 1,000 หรือยังโอ้ยลืมแชร์ครูลุงฟังครูลุงเพลินมากแชร์ก่อนแล้วก็จะเริ่มเข้าบทเรียนที่จะสอนวันนี้แล้วนะคะคนน้ำปั่นบอกสีของใครก็สีของคนนั้นตีความด้วยตัวเองถูกต้องคุณอ้อมทิมรอดบอกเคยชอบสีทองลืมไปเลยกลับมาจูนใหม่กลับมาจูนใหม่ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็เอาตัวเองไปแวดล้อมนะคะครูชอบสีทองอย่างแบรนด์ลิชเชสของครูนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในแบรนด์ของครูรุ้งเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุตั้งต้นของสินค้าในแบรนด์ลิชเชสธาตุตั้งต้นจะมาจากทองคำครูชอบสีทองขนาดไหนคิดดูนะคะอย่างสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำจะใส่แค่น้ำแร่จากประเทศฟินแลนด์ก็ว่าหรูสุดๆแล้วไม่พอค่ะใส่คอลลาเจนก็ว่าเลิศสุดๆแล้วไม่พอค่ะใส่ธาตุตั้งต้นนะคะที่เป็นเบสพื้นฐานของแบรนด์ลิชเชสก็ใส่ทองคำก็เป็นสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำนะคะเพราะทองคำเนี่ยก็คือเราใช้แบบดูแลทรีตบำรุงผิวพรรณอยู่แล้วเป็นศาสตร์ชั้นสูงนะคะแล้วก็เนี่ยสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะคะขวดนี้ 1,592 ขวด 3,000 บาทนะคะไม่ใช่แบบโอ้โหขวดหนึ่ง 4,000 5,000 ไม่ใช่นะคะพอเราเนี่ยชอบอะไรที่เป็นทองคำเนี่ยเห็นไหมมาร์คหน้าก็เป็นมาร์คหน้าทองคำเราขึ้นรูปนะคะจากทองคำแท้ 24K ที่บริสุทธิ์ 99.99% เห็นไหมคะครูรุ้งก็เอาความชอบของครูรุ้งอะมาใส่ในแบรนด์สินค้าในธุรกิจของครูรุ้งเนี่ยแล้วเราอยู่ใกล้เราเห็นสินค้าของเราที่มันเป็นทองคำทั้งหมดเลยหรือเราลงมาร์คหน้าทองคำเราก็นึกในใจว่าเราลงณหน้าทองไม่ต้องให้ใครมาบอกเรานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยฉีดสเปรย์น้ำแร่ก็สเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำเนี่ยอาบทองคำอะไรอย่างเงี้ยลงณหน้าทองไปไหนก็คือผุดผ่องออร่าสะดุดตาสะดุดใจทั้งมนุษย์และเทวดาแบบเนี้ยเราก็ให้ความหมายเห็นไหมเราให้ความหมายกับสรรพสิ่งรอบตัวเราและเนี่ยเราก็เอาแปรมันออกมาทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบเห็นชัดเจนไหมว่าครูรุ้งเนี่ยชอบสีทองชัดๆเลยจ้ามาแล้วครูก็เห็น1 6 7 8ด้วยค่ะโอเคชอบสีทองไหมคะคุณกุ้งสุปานีนะคะพี่กุ้งสุปานีก็ชอบสีทองค่ะเสกวนไปค่ะเป็กกี้บอกเอาละค่ะทุกคนค่ะเราพร้อมเริ่มเรียนบทเรียนวันนี้หรือยังอยากสอนแย่แล้วอยากสอนมากแล้วอยากสอนสุดๆแล้วนะคะคุณสุภลักษณ์ขอบคุณสำหรับดวงดาว50ดวงดาวทองคำดาวทองคำจ้าอย่างนี้นะคะคุณเป้สบายดีนะคะสีทองผุดผ่องออร่าใช่แล้วค่ะคุณโรสแอปเปิลนะคะเราแชร์กันไปกี่แชร์แล้วลูกโค้ดโออยู่ไหมครูแอนนี่อยู่ไหมลูกต้ามณีนุชช่วยดูด้วยนะคะโอ้โหครูลุงขาไม่อยากจะแทบออกไปแชร์เลยนะคะอยากฟังครูลุงแบบไม่หยุดเลย855แชร์ยังไม่ถึง 1,000 แชร์เลยใช่ไหมแต่เข้ามากัน 1,690 คนแล้วเอาละค่ะงั้นครูจะเปิดเพลงให้เราฟังสั้นๆ1นาทีเท่านั้นแล้วครูขออนุญาตแชร์นะคะมาค่ะแชร์ไปด้วยกันแล้วแชร์ไปด้วยกันแล้วนะคะขอเวลาแป๊บเดียวนะคะขอแชร์แป๊บเดียวค่ะขอบคุณทุกคนที่แชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครูนี่แหละยังไม่ได้แชร์เร็วอยากสอนนะเร็วค่ะ3เคล็ดลับเร่งความโชคดีใน24ชั่วโมงครูบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากจะเขียนว่าเร่งความโชคดีเลยอยากจะเขียนว่าเสกความโชคดีด้วยซ้ำล่ะแม่คุณนะคะสามเคล็ดลับเร่งความโชคดีใน24ชั่วโมงเร่งความโชคดีครูบอกเลยนะครูเกริ่นไว้ตอนต้นไลฟ์หลายคนยังมาไม่ทันนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งหลายคนที่เขาตั้งเป้าหมาย
เป็นความรวยหลายคนที่ตั้งเป้าหมายเป็นจํานวนตัวเลขแล้วมันเครียดแทนที่จะโฟกัสเป็นความร่ำรวยกับโฟกัสไม่ได้เลยจิตใต้สำนึกโฟกัสไม่ได้เลยเพราะมันเครียดโอเคไหมดังนั้นวันนี้ครูมาให้คำตอบที่แพงที่สุดมีมูลค่ามากที่สุดค่ะเปลี่ยนโฟกัสจากจำนวนตัวเลขเปลี่ยนโฟกัสจากจำนวนเงินมาโฟกัสที่ความโชคดีค่ะโอเคไหมแชร์ก่อนแล้วจะเริ่มสอนแบบ non stop แล้วนะคะแชร์ก่อนเร็วนะคะแชร์เร็ว 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนมาค่ะแชร์กันค่ะแชร์ก่อนครูแชร์ก่อนวันนี้เป็นไลฟ์เวิร์กช็อปนะโคชชิ่งทะลุจอมาค่ะแชร์รัวๆก่อนครูรุ้งขอบคุณทุกคนมากเลยพวกคุณโคตรน่ารักนะคะโคตรน่ารักแปลว่าน่ารักมากมากโคตรแปลว่ามากไงโอเคว่าโคตรน่ารักแปลว่าน่ารักมากมากโอเคไหมเออเป็นวิธีการชมของครูรุ้งโคตรน่ารักโคตรแปลว่ามากโคตรน่ารักแปลว่าน่ารักมากมากโอเคว่าขอบคุณนะมาแชร์ไปด้วยกันค่ะครูรุ้งขอแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆของครูรุ้งก่อนนะคะโอเคแล้วก็แชร์ไปยังเพจลิเชสด้วยนะคะมาค่ะขอเวลาแชร์แป๊บนึงนะคะทุกคนคะขออนุญาตค่ะแชร์กันค่ะเดี๋ยวเงยหน้ามาแล้วนะคะเราก็จะสอนกันแบบ non stop รัวๆค่ะโอเคค่ะมาๆๆ มาเร็วครูเหลืออีกหลายกลุ่มเลยฮะ อ้าวมิวอยู่ไหนอ่ะพี่ไอเอาโทรศัพท์ครูไปช่วยแชร์หน่อยได้ปะพี่ไอมาหน่อยเร็วคือในกลุ่มอะค่ะลูกยังไม่ได้แชร์เลยลูกวงล้อปลดล็อกก็ยังไม่ได้แชร์เลยพี่ไอสันดานเศรษฐีก็ยังไม่ได้แชร์เลยพี่ไอแป๊บนึงนะลูกอุ้ยใช้เวลาคุยกับลูกศิษย์ไปเยอะมากเลยใช่ปะขอแชร์ลงคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตด้วยพี่ไอคือยังไม่ได้แชร์เลยในกลุ่มคอร์สทั้งบุญ3คอร์สนะแล้วก็แชร์ให้หมดเลยนะลูกขอบคุณมากโอเคเอามานะคะพร้อมยังพร้อมยังคุณละไมคงแก้วสวัสดีค่ะคุณภูริเชษฐ์บอกแชร์แล้วนะสวัสดีคุณทิติพรค่ะคุณบุญระดามานุชี่ลูกมาค่ะโคชโชคดีรัวจ้าคุณใบตองคุณณทัทิยาค่ะชื่อเพราะจังเลยไม่ค่อยได้เห็นชื่อแบบนี้เลยนะสุดยอดมากคุณสวีชูดาบอกว่าสนใจมาร์คทองครูป้าวันวัยใสวัย60ค่ะโอ้สุดยอดมากนะคะคุณสมคิดมาค่ะโทย่ามาแล้วจากออสเตรเลียออสเตรเลียกี่โมงอะจ๊ะตอนนี้มาหนูนาพินพรรัวดาวมา88ดวงนะคะคุณสรนันท์ว่าถูกใจมาแล้วบอกพร้อมมากนะคะลูกยิ่งอรุณนะคะลูกยิ่งอรุณรัวดาวมา88ดวงมีลิลิลีมีลิลิลีบอก please everyone help teacher love and share please thank you so so much มีลิลิลีนะคะโอ้ลูกการ์ตูนมาแล้วอ่ะพร้อมแล้วนะคุณภูรัวดาวอีก50ดวงนะคะสบายดีสปป.ลาวนะคะคุณดาราสาสีคุณอีทนะคะครูไหมค่ะมาอ่ะโอเคเริ่มนะคะพี่วิรัตปรึกษาสวัสดีค่ะนะคะได้ยินเสียงพ่อแล้วคิดถึงพ่อโลดเลยนะคะครูแอนนี่บอกโอ้พ่อโลดก็คิดถึงลูกสาวจ้าคุณเบียร์บอกว่าตีหนึ่งค่ะโอ้โหแสดงว่าคุณเบียร์ก็อยู่ออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะนี่ต้อนรับคุณเบียร์คราวที่แล้วคุณเบียร์รัวดาวมาเป็นพันดวงเลยนะคะแม่จำได้พี่หลวยพิชามนอ่ะมาแล้วเริ่มสอนแล้วนะครบ1,000แชร์ยังลูกจ๋า1,000แชร์ยังจ๋า1,000แชร์ยังพี่พิมพ์พี่พิมพ์จากสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีค่ะลูกรัฐไพริมบึงนะคะอ่ะไหนครูดูซิลูกโอเคเริ่มสอนแล้วนะทีน่ากบกริฟฟิสค่ะมาแล้วนี่ก็ลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะโอเคปอนะคะมาอ่ะเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลยใช่ไหมนะคะ
มาร์คทองคำดีงามมากค่ะครูสามีถึงกับขอมาร์คด้วยเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมาคุณเวียอยู่ออสเตรเลียโอเคโทย่าก็อยู่ออสเตรเลียลูกศิษย์อยู่ออสเตรเลียเยอะมากเลยนะครูไปออสเตรเลียสองครั้งค่ะไปเข้าสัมมนาของโทนี่โรบินส์เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะที่โกโคสแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนาะพี่โรดเราไปโกโคสออสเตรเลียครั้งหนึ่งกับอีกครั้งหนึ่งที่เราไปซิดนีย์ออสเตรเลียเราก็มีความผูกพันกับเทศออสเตรเลียนะคะเยอะมากมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเที่ยวเวเคชั่นนะคะกับอาจารย์บัณฑิตกับพี่แมรี่แล้วก็ตรงกับช่วงวันเกิดพี่แมรี่พอดีเลยก็ไปฉลองกันที่นู่นนะทำให้เรามีความทรงจำที่ดีๆมากมายเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียค่ะโอเคแล้วก็คิดถึงมากด้วยประเทศออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่คนไทยเราอยู่ที่นั่นเยอะมากก็เป็นอีก dream list ของครูเป็น bucket list เลยนะคะที่เขียนว่าครูอยากไปทำสัมมนาที่ประเทศออสเตรเลียเพราะเรารู้ว่ามีคนไทยอยู่ออสเตรเลียเยอะมากๆเลยโอเคเอาละโอเคทุกคนมานะคะพี่โทย่านอนเวลาไทยจนชินแล้วใช่ไหมใช่ไหมลูกเป๊กเราไปซิดนีย์กันเนาะเราไปเรียนเราไปโทนี่โรบินกันคุณจอมคีนนะคะคุณจุ๋มมาอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะ3เคล็ดลับเร่งความโชคดีใน24ชั่วโมงครูบอกแบบนี้เรื่องของเรื่องไลฟ์ในวันนี้มาจากการที่ลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะเขาตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขเป็นจำนวนเงินค่ะเขียนเป้าหมายสลักไว้สเหลาไว้อย่างงดงามเลยนะคะเขียนติดไว้อย่างชัดเจนครูเคยแจกเช็คเงินสดจากจักรวาลเนาะครูเคยแจกด้วยนะคะนานมาแล้วแหละหลายปีเลยทีเดียวนะคะลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆอยากได้ไหมคะเช็คเงินสดจากจักรวาลเออนะคะครูก็ได้มาจากอาจารย์บัณฑิตอีกทีนึงแล้วอาจารย์บัณฑิตก็ได้มาจากอะไรอะ The Secret อีกทีนึงโอเคไหมคือคนที่ใช้กดแรงดึงดูดอ่ะเราก็จะมีของเล่นกันนะคะก็คือเป็นสมุดเช็คเราเขียนเช็คเงินสดของจักรวาลกันเออไปขึ้นเงินที่ไหนลูกขึ้นเงินที่ธนาคารแห่งจักรวาล เด็กรุ่นใหม่ลูกศิษย์รุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามครูรุ้งใครบ้างที่อยากได้เช็คเงินสดจากจักรวาลมีไหมอยากได้กันไหมนะคะถ้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปโพสต์ไว้ให้ดีไหมคะเอาไหมคะเอออยากโอ้โหอยากได้ทุกคนเลยตายแล้วนะคะแสดงว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์รุ่นใหม่อยากได้ค่ะคุณกนกการบอกคุณจินตราบอกอยากได้ค่ะลูกตู่บอกแม่จิบน้ำด้วยเสียงแห้งแล้วโอ้พี่ไอ้ปิดพัดลมได้ขอบคุณลูกพอดีว่าวันนี้ออกกำลังกายตั้งแต่เช้าวิ่งไป40นาทีแล้วก็ออกกำลังกายแบบฮิตนะคะไปอีก30นาทีวันนี้มันก็เบิร์นเลยแล้วก็กินอุ๊บทั้งวันเลยวันนี้น่าจะกินอุ๊บไป12เม็ดนะคะ S อุ๊บของครูไนตี้ S อุ๊บแคปซูลเม็ดเขียวนะคะสลายไขมันเนี่ยวันนี้ก็กินไป12เม็ดทั้งวันเนี่ยเบิร์นมากเลยเหงื่อออกตลอดวันนี้เปิดแอร์21องศาแล้วก็ไม่ไหวต้องให้พี่ไอซ์ไปเอาพัดลมนะคะอ่ะขอบคุณลูกตู่มากดูสีชอบสีทองขนาดไหนแก้วสเตลล่ายังเป็นสีทองเลยเห็นไหมเชื่อยังว่าชอบสีทองจริงๆดูดิแก้วสเตลล่านี่มันยังเป็นสีทองเลยเออนะคะอ่ะมาอยากได้ใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะครูตั้งกลุ่มไว้ว่าจะไปเอาของแจกในกลุ่มขอมือถือหน่อยลูกทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปแอดเข้ากลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะไปโพสต์นะคะให้นะอ่ะกลุ่มเดี๋ยวนะแม่ตั้งกลุ่มไว้เป็นกลุ่มลับนะใน Facebook นะชื่อว่าครูรุ้งนะคะพี่ไอเอาขึ้นทีครูรุ้งจักรวาลเดี๋ยวนะจักกลุ่มครูรุ้งจักรวาลแห่งการตื่นรู้นะคะอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มครูรุ้งจักรวาลแห่งการตื่นรู้เพิ่งเปิดกลุ่มใหม่นะคะอ่ะตอนนี้เอ๊ะคนรู้ได้ไงอ่ะมีสมาชิก27คนใครอ่ะ27คนเพิ่งตั้งกลุ่มใหม่เลยชื่อว่าครูรุ้งนำหน้านะครูรุ้งจักรวาลแห่งการตื่นรู้โอเคเปล่าขึ้นต้นว่ากลุ่มครูรุ้งจักรวาลแห่งการตื่นรู้เดี๋ยวไปแอดเข้าเลยไลฟ์ให้จบก่อนสอนให้เสร็จก่อนพวกเราค่อยเข้าไปเดี๋ยวจะไปโพสต์เช็คเนาะจากจักรวาลให้ในกลุ่มนั้นละกันโอเคป่ะเดี๋ยวเรียนให้เสร็จก่อนจะขึ้นอีกทีหนึ่งนะขึ้นให้เห็นกลุ่มโอเคไหมอ่ะแชร์แล้ว5กลุ่มสุดยอดมาค่ะ
เออก็ยังร้อนอยู่อ่ะต้องเปิดพัดลมแหละพี่ไอซ์แต่ขอเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเป่าเท้าแทนดีไหมนะขอบคุณพี่ไอซ์มากเลยค่ะกลุ่มครูรุ้งจักรวาลแห่งการตื่นรู้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปขอแอดเข้ากลุ่มนั้นกันโอเคไหมมีคำว่ากลุ่มครูรุ้งจักรวาลแห่งการตื่นรู้ด้วยโอเคเป้าแล้วเดี๋ยวจะไปโพสต์เช็คนะคะเงินสดของจักรวาลให้ทุกคนเลยโอเคอ้าวสอนค่ะขอบคุณคุณวันวิสานะคะน่ารักมากสเตลล่าทักไกด์นาเดียเชียงใหม่นัดรับค่ะโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนมากครูรุ้งสอนแล้วดีกว่า3เคล็ดลับเร่งความโชคดีใน24ชั่วโมงลูกศิษย์ครูรุ้งเขาเขียนเป็นจำนวนตัวเลขแล้วติดไว้แล้วใจอ่ะมันไม่สบายครูจะบอกแบบนี้นะเราต้องเข้าใจโฟลว์ของตัวเราก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเรียนกฎแรงดึงดูดแล้วเราก็เอาไปลงมือทำแล้วเราก็ไม่ได้เช็คความรู้สึกจากหัวใจตัวเองเลยเราต้องรู้นะคะมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยเรามี GPS นำทางชีวิตเรากันคนละ1เครื่องไอ้เจ้า GPS ที่นำทางชีวิตเราก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเราเรียนกฎแรงดึงดูดเราเรียน Laws of Universe นะคะครูบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนเราเรียนวิชาสร้างตัวตนเราเรียนวิชา Personal Branding เราเรียนอะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดเราจะต้องจูนกับความรู้สึกในใจภายในของเราว่าเป็นความรู้สึกที่ใช่ไหมเรามีความหลากหลายแตกต่างจิตใต้สำนึกของเราแต่ละคนก็สะสมประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นปัจเจกจักรวาลเป็นจักรวาลเฉพาะบุคคลเรามีประสบการณ์ในอดีตที่แตกต่างกันเรามีพื้นฐานความเชื่อที่แตกต่างกันเรามีคลังข้อมูลเรามีคลังขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่เป็นเฉพาะตนที่แตกต่างกันไม่มีใครเหมือนใครดังนั้นไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรไปจากครูรุ้งหรือจากครูท่านไหนหรืออ่านหนังสือเล่มไหนก็ตามในท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องกลับเข้าไปจูนกับความรู้สึกภายในใจของคุณหรือเจ้า GPS ที่ติดตัวติดในชาติภพนี้เรามี GPS หรือเครื่องนำทางก็คือเจ้าความรู้สึกที่เกิดในใจของเราโอเคไหมแล้วครูบอกเลยว่าโฟลว์ของกฎแรงดึงดูดมีตั้งหลายโฟลว์โฟลว์วิชวลไลซ์คือเห็นภาพบางคนคือโฟลว์แอฟเฟอร์เมชันแอฟเฟอร์เมชันก็คือการพูดสั่งจิตพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆยิ่งพูดยิ่งรู้สึกดียิ่งพูดยิ่งรู้สึกดียิ่งพูดยิ่งมีพลังยิ่งพูดยิ่งรู้สึกว่าแบบมันใกล้แล้วใช่แล้วฉันเป็นคนนั้นฉันเป็นแบบนั้นก็เป็นสายแอฟเฟอร์เมชันคือสายสั่งจิตด้วยคำพูดแต่สำหรับบางคนนะคะคือยิ่งพูดยิ่งตอกย้ำยิ่งรู้สึกแบบว่าอึดอัดเครียดสู้ไม่ต้องพูดอะไรเลยดีกว่าแต่เขียนเอาสั้นๆจบตามนั้นจุด full stop จบฉันคือคนนั้นเก็ตไหมคะแต่บางคนไม่ต้องพูดไม่ต้องเขียนหลับตาจินตนาการเห็นภาพตัวเองเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองเห็นไหมโฟลว์ของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันชัดเจนไหมไลฟ์นี้คือคำตอบที่ทำให้เราตื่นรู้ไหมเฉพาะตัวเราโอเคครูลุงรอคำตอบนี้มานานแล้วโอเคไหมเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมโอเค GPS เครื่องนำทางลูกสั่งจิตด้วยคำพูดค่ะแม่ลูกแอลลี่บอกเห็นไหมแอลลี่เขารู้โฟลว์ตัวเองค่ะมะเหมียวเกตกูลบอกเก็ตค่ะแม่นะคะน้ำปั่นบอกลูกเห็นภาพลูกเห็นเป็นภาพนะคะลูกสรนันท์บอกลูกเป็นสายเขียนค่ะแม่ยอดเยี่ยมมีลิลลี่บอก teacher love I share 20 times for you now please one day I'll be rich like you now you are rich นะคะright now you already have everything in your life you already have because your heart เ
พราะว่าหัวใจของคุณอ่ะเป็นหัวใจเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องฉันจะพูดภาษาอังกฤษเพื่ออะไรคุณรวยไปอยู่แล้วคุณมีลิลิลีเพราะหัวใจคุณอ่ะมันเป็นหัวใจของการแบ่งปันคุณเข้ามาดูครูรุ้งทีไรแชร์20ครั้ง30ครั้งทุกๆการแบ่งปันของคุณนะคะจักรวาลรับรู้ได้คุณต้องมีเหลือเฟือคุณต้องมีมากพออยู่แล้วคุณถึงจะแบ่งปันมันออกไปได้แล้วคนที่กดปุ่มแชร์คนที่แบ่งปันออกไปได้คนที่ให้ได้มากมายขนาดนั้นแสดงว่าคุณมีเหลือเฟือจริงไหมคะดังนั้นคุณรวยแล้วคุณเป็นแล้วคุณมีแล้วในใจคุณเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะอ่ะโอเคไปต่อนะคะครูไปต่อได้เลยไหมไปต่อได้เลยใช่ไหมคะมิสเตอร์คีเฮลโลนะคะแล้ววันนี้แล้วไงลูกจูเนียร์โอคาฟี่จะมาแปลให้มิสเตอร์คีไหมมิสเตอร์คีมาแล้วคุณต้องทำซับไตเติลให้มิสเตอร์คีด้วยนะโค้ชแชมเปี้ยนรัวดาวมา50ดวงเลยนะคะอ่ะโอเคโฟลว์ของใครก็โฟลว์ของคนนั้นมันไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องของแต่ละคนคุณกัญญานีถูกต้องค่ะโอเคสายจินตนาการค่ะคุณสุไบดาบอกเป็นสายภาพเลยโอเคเยี่ยมมากคุณปราณพพวันขอบคุณค่ะบอกว่าครูลุงสวยมากขอบคุณค่ะคุณจันเจริญสวัสดีค่ะใครเพิ่งเข้ามากดแชร์ก่อนนะอย่าลืมแชร์อย่าลืมแบ่งปันเราอ่ะมีมากมายเหลือเฟือล้นเหลือจนเราอ่ะให้ออกไปแบบไม่มีประมาณให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดแชร์เลยแบ่งปันเลยกดปุ่มแชร์ออกไปเลยมันโชว์ตัวตนคนที่เราเป็นมันโชว์ความเหลือเฟือในใจของเรามันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วค่ะโอเคไปต่อนะคะมาสวัสดีค่ะคุณจุธาค่ะบาร์บี้สวัสดีจ้าไกด์นาเดียบอกกิฟต์เท่ากับลิชไกด์ลูกสุดยอดมากชัดเจนที่สุดครูอ้อมคือสายพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านค่ะตามชื่อเพจของครูอ้อมเลยนะคะคุณทันนภัทรนะคะสวัสดีค่ะครูรุ้งอาจารย์ประดิษฐ์กำลังชมครูล้นจอเลยนะคะขาเหรอคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ประดิษฐ์คืออาจารย์สุดที่รักของครูนะคะชีวิตนี้ได้ดีก็เพราะมีครูดีค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วครูของครูก็คืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนั่นเองรักที่สุดสุดที่รักนะคะบอกรักร้อยรอบยังแบบยังไม่เท่าความรู้สึกที่มีในใจกับครูคนนี้ของครูเลยนะคะคุณทอฟฟี่เฮาส์มาค่ะคุณสุภลักษณ์นะคะคุณสมหญิงสุรินมาแล้วอ่ะมาทีนี้ลูกศิษย์ครูเขาก็เขียนเป็นตัวเลขแบบแปะไว้เป็นเป้าหมาย10ล้านนะคะแล้วมันก็แปลกมากเลยที่เขาอะรู้สึกกดดันมากนะคะว่าเขาเห็นตัวเลข10ล้านแทนที่เห็นแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเป็นของเขาแต่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกเครียดเห็นแล้วรู้สึกกดดันถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ทางของเราโอเคไหมขอบคุณลูกโค้ชโอมาถึงก็บอก 1,794 แชร์เลยชีวิตนี้ได้ดีเพราะมีครูดีค่ะจริงค่ะคุณเพนวดีจริงค่ะหนูก็มีครูดีขอบคุณแม่ลุงนะคะครูหนึ่งสุรภาก็เป็นครูที่ยอดเยี่ยมของลูกศิษย์อีกหลายพันหลายหมื่นคนเช่นกันนะคะเรื่องของเรื่องในวันนี้ที่จะมาไลฟ์ก็คือลูกศิษย์เขียนเป็นตัวเลขแล้วกดดันครูจะบอกว่าครูมีคำตอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนเสมอนะคะกดแรงดึงดูดพลิกแพงยังไงบอกได้หมดทุกจุดเพราะว่ามันผ่านมาหมดแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเขียนตัวเลขที่คุณฝักใฝ่อยู่กับตัวเลขที่คุณโฟกัสอยู่กับตัวเลขแล้วมันไม่ถึงสักทีนอกจากไม่ถึงแล้วคุณยังรู้สึกเครียดและกดดันด้วยนั่นไม่ใช่โฟลว์ของคุณแสดงว่าคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสไม่ใช่ที่ตัวเลขแต่จงเปลี่ยนโฟกัสไปที่ความโชคดีนี่คือการแก้เคล็ดหรือแก้ทางเขาเรียกว่าอะไรว่าแก้เคล็ดเหรอไม่ใช่แก้เคล็ดคือการแก้ทางอ่ะเข้าใจป่ะไม่ต้องโฟกัสที่ตัวเลขถ้ามันเครียดแล้วมันก็ไม่ถึงยิ่งเห็นว่าตัวเองตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความล้มเหลวของตัวเองมากเท่านั้นฟังให้ดีนะคะเขียนเป้าหมายแล้วมันไปไม่ถึง
แทนที่จะเห็นความเป็นไปได้มันเห็นความล้มเหลวของตัวเองเห็นความไม่ได้เรื่องของตัวเองเห็นความไม่เก่งของตัวเองถ้าแบบนี้มาผิดทางแล้วกดแรงดึงดูดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสภาวะอารมณ์ความรู้สึกและความรู้สึกอะไรล่ะที่มันจะพาคุณไปถึงเป้าหมายอย่างง่ายดายที่สุดก็คือความรู้สึกใช่ติ๊กถูกก็คือความรู้สึกที่ดีก็คือความรู้สึกที่มีความสุขติ๊กถูกติ๊กใช่รู้สึกดีรู้สึกใช่ถ้าไม่ใช่ให้เปลี่ยนเวและครูจะมาเปลี่ยนเวให้คุณเปลี่ยนจากโฟกัสที่ตัวเลขเป็นโฟกัสที่ความโชคดีค่ะโอ้ไลฟ์นี้สุดยอดย้ายไปโฟกัสความโชคดีเคล็ดลับข้อที่หนึ่งที่คุณจะเข้าสู่การโฟกัสการเป็นคนโชคดีครูจะบอกว่าถ้าคุณโฟกัสว่าคุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นนักธุรกิจที่โชคดีคุณเป็นแม่ที่โชคดีคุณเป็นภรรยาที่โชคดีคุณเป็นนักขายที่โชคดีคุณคิดดูสิคะถ้าคุณโฟกัสความรู้สึกแบบนี้แน่นอนคุณก็ย่อมดึงดูดลูกค้าดีๆอัตโนมัติแน่นอนคุณก็ต้องย่อมดึงดูดความสำเร็จอัตโนมัติเพราะความโชคดีมันนำมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์นั่นแหละค่ะโอเคไหมคะเข้าใจที่ครูพูดไหมคะและเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณโชคดีคุณก็จะดึงดูดโอกาสดีๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณโชคดีคุณก็จะดึงดูดคนดีๆโอกาสดีๆธุรกิจดีๆคนดีๆกัลยาณมิตรดีๆสิ่งเหล่านั้นแปลเปลี่ยนเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่ในชีวิตคุณก็ได้จริงไหมคะจริงไหมคะเห็นด้วยไหมคะดังนั้นโฟกัสที่ความโชคดีและเคล็ดลับในการโฟกัสความโชคดีสำหรับคนที่รู้สึกโชคไม่ดีโอ้โหวันนี้สอนให้หมดเลยละเอียดแบบนี้เลยนะถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นคนโชคดีคุณนับจำนวนความผิดพลาดกับนับจำนวนความซวยที่เกิดขึ้นนับจำนวนเหตุการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นคุณต้องรีบกลับขั้วโดยด่วนสำหรับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นคนโชคดีจะหยิบจะจับทำอะไรอ่ะคุณต้องเหนื่อยอ่ะคุณต้องแบบลำบากคุณต้องแบบหนทางความสำเร็จของคุณมันขรุขระกว่าคนอื่นกว่าชาวบ้านเขาคุณรู้สึกแบบนั้นในใจคุณตลอดคุณต้องเปลี่ยนใหม่นะคะคุณต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีรู้ให้ทันความคิดของคุณรู้ให้ทันว่าคุณกำลังบอกตัวเองว่าคุณอ่ะโชคร้ายคุณอ่ะสำเร็จยากกว่าคนอื่นคุณอ่ะลำบากกว่าคนอื่นคุณต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น10เท่าคนนี้มีบุญนะทำอะไรสำเร็จง่ายโคตรโชคดีเมื่อคุณพูดแบบนี้คุณรู้สึกว่าอะไรโอ้เราอะบุญน้อยทำอะไรอะเหนื่อยกว่าคนอื่น10เท่าถึงจะได้ผลลัพธ์แบบเขาคุณกำลังแช่งตัวเองอย่างร้ายกาจมากๆคุณกำลังตอกย้ำตัวเองตอกย้ำจิตใต้สำนึกตัวเองบอกตัวเองว่าคุณโชคไม่ดีบอกตัวเองว่าคุณโชคร้ายบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนเหนื่อยยากโชคไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาดังนั้นสิ่งแรกครูบอกเลยค่ะคุณต้องประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนต่อจักรวาลและคุณต้องสั่งจิตของคุณสั่งจิตใต้สำนึกของคุณบอกตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าคุณคือคนโชคดีคุณคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกคุณเป็นภรรยาที่โคตรโชคดีคุณเป็นลูกที่โคตรโชคดีคุณเป็นนักธุรกิจที่โคตรโชคดีคุณเป็นคนที่ครูพูดแบบนี้ดีกว่านักธุรกิจที่สำเร็จระดับโลกถ้าคุณฟังสัมภาษณ์เขาให้ดีมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็ตามสตีฟจ็อบก็ตามใครอีกนะริชาร์ดแบรนสันก็ตามโทนี่โรบบินส์ก็ตามคนสำเร็จระดับโลกทุกคนแจ็คหม่าก็ตามเฉินหลงก็ตามคุณรู้ไหมคะมหาเศรษฐีและคนสำเร็จทุกคนเวลาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมคุณถึงสำเร็จประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้คนสำเร็จเหล่านั้น
มหาเศรษฐีเหล่านั้นเขาจะพูดว่าผมโชคดีเฮ้ยคนอภิมหาล่ำรวยคนสำเร็จแม่งเชื่อเรื่องดวงเหรอวะเขาคิดว่าเขาเป็นคนดวงดีเขาคิดว่าเขาเป็นคนโชคดีเหรอวะเอ้าเขาไม่ได้ทำงานหนักเหรอวะเขาถึงสำเร็จเอ้าเขาไม่ได้พยายามโคตรๆหรอวะเขาถึงสำเร็จคุณฟังให้ดีนะคะคนสำเร็จระดับโลกทุกคนจะพูดว่าผมโชคดีที่ผมมีทีมงานดีทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยผมโชคดีที่ผมมีภรรยาที่ดีโทนี่โรบินส์ครูไปสัมมนาเขาไม่รู้กี่ครั้งเขาจะขอบคุณนะคะภรรยาเขาที่เข้ามาในงานสัมมนาด้วยทุกครั้งแล้วเขาจะพูดเสมอเลยว่าเขาอะคือคนที่โชคดีที่มีภรรยาที่รักดูแลและเข้าใจเขาคุณเก็ตไหมคนรวยและคนสำเร็จทุกคนในวันที่เขามาถึงจุดที่เขามั่งคั่งเหลือเฟือสำเร็จสุดๆเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้โดดเดี่ยวและเขาไม่ได้ทำมันคนเดียวครูก็โชคดีที่มีลูกศิษย์แบบพวกเราครูบอกครูสอนอะไรไปทุกคนแบบเนี่ยครูกำลังสอนฟรีอยู่นะคะแล้วครูสอนฟรีแบบนี้มาตลอด5ปีครูรู้สึกว่าครูโชคดีมากที่ลูกศิษย์ครูไม่ได้ดูถูกคำสอนฟรีๆของครูครูรู้ว่าพวกเราตั้งใจเรียนครูโชคดีไหมที่มีลูกศิษย์ที่แบบเห็นคุณค่าแล้วครูโชคดีขนาดไหนที่มีลูกศิษย์ที่มีหัวใจแห่งการให้ครูไม่ได้ปากหวานชมคุณนะคะครูไม่ใช่คนปากหวานแน่นอนค่ะถ้าคุณติดตามครูมานานคุณจะรู้ว่าครูเนี่ยแมนมากเอะอะโวยวะเนี่ยนะคะแม่งเมิ่งมาตลอดนะคะแต่ครูจะบอกว่าครูโชคดีมากที่มีพวกเราแล้วครูพูดเสมอครูพูดกับอาจารย์บัณฑิตนะคะคือครูพูดกับทีมงานครูทุกคนครูพูดกับพี่โรจน์สามีครูนะคะว่าครูโชคดีที่ครูมีกองทัพแสงสว่างเป็นลูกศิษย์ในเพจครูทุกคนเราช่วยกันแชร์เราช่วยกันแบ่งปันเราส่งต่อและเรารู้คุณค่าในสิ่งที่ครูสอนฟรีเราไม่เคยดูถูกเลยนะคะเก็ตไหมครูก็บอกเลยว่าครูโชคดีที่มีกองทัพแสงสว่างเป็นลูกศิษย์ครูทุกคนจริงๆนะลูกครูซาบซึ้งครูขอบคุณพวกเราอะอยู่ในไดอารี่ครูอะประจำเลยบ่อยครั้งมากที่ครูขอบคุณลูกศิษย์ครูบางครั้งครูก็ขอบคุณเฉพาะเจาะจงเป็นชื่อเขียนลงไปเลยลูกศิษย์ที่สนิทพวกเราคือตัวละครลับที่อยู่ในชีวิตครูตลอดนะคะพวกเราเก็ตที่ครูพูดไหมคะคนสำเร็จทุกคนคนรวยทุกคนมหาเศรษฐีทุกคนเขาพูดว่าเขาคือคนโชคดีที่มีทีมงานที่ดีที่มีพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ดีผมโชคดีที่ผมมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ดีผมโชคดีที่ผมมีทีมที่ดีผมโชคดีที่ผมมีลูกน้องที่ซื่อสัตย์ผมโชคดีที่ผมมีภรรยาที่ดีครูรุ้งโชคดีที่มีสามีที่ดีคอยสนับสนุนทุกอย่างครูรุ้งโชคดีที่มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมที่รู้ใจมองตากันก็รู้ใจคุณเก็ตหรือยังคุณเห็นยังโหสุดยอดคุณเก็ตที่คุณลุงพูดยังว่าคนสำเร็จทุกคนเขาให้นิยามตัวเองว่าเขาเป็นคนโชคดีWe are the secret character in her life นะคะ You are my secret admirer โอเคไหมนะพวกคุณคือเป็น secret admirer ของครูรุ้งนะคะเป็นตัวละครลับของครูรุ้งช่วยแปลนะคะGet ครูแอนนี่บอกพวกเราโชคดีมากๆที่มีครูรุ้งเป็นแสงสว่างค่ะครูก็โชคดีมากที่มีพวกเราเป็นกองทัพแสงสว่างอ่ะทีนี้1919เลขจักรวาลมาแล้วยิ่งอรุณนะคะส่งดาวมาอีก111ดวงคราวนี้ฉันไม่กล้าสั่งกระดิ่งดังเลยกลัวลูกศิษย์
บอกว่าเสียงดังไปนะคะเออนะคะแม่นุชสิรินุชส่งดาวรวมมา111ดวงค่ะอาจารย์ชัดนะคะคุณชัดชวาลดิฉันจำคุณได้แล้วนะคุณชัดชวาลจิวสืบพงษ์คุณชัดชวาลน่ะเขาเคยมาเรียนซุปเปอร์ VIP คลาสหนึ่งกับครูรุ้งกับภรรยาเขาคุณชัดกับคุณเคทั้ง2คนเลยนะคะแล้ววันนั้นนะเขาส่งดาวให้ครูเป็นพันดวงเลยครูก็เอ๊ะชื่อนี้คุ้นๆนะแต่ไม่เจอไม่เห็นนานแล้วนะคะครูก็เอ้ยครูจำได้แล้วคุณชัดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะครูจำคุณได้แล้วนะคะอ่ะโค้ชแชมเปี้ยนมาค่ะคุณสุพินคุณปอนะคะอ่ะโอเคคุณมนทิรารัวดาวมา50ดวงขอบคุณมากนะคะแม่แนนแม่แนนนามสกุลคนโคตรโชคดีเห็นไหมคุณหนึ่งสุรภาดวงมาศพลรัวดาวอีก111ดวงนะคะทีนี้ทุกคนพูดกันใหญ่เลยว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีคุณเก่งมากคุณเก่งมากโค้ชโอรวมมา66ดวงนะคะโจแอนเป็นคนโชคดีมากที่ได้มาเจอครูรุ้งได้มาเป็นลูกศิษย์นะคะคุณเห็นยังโค้ชน้ำปั่นนะคะบอกว่าวันนี้คุณชัดส่งไป 1,900 ดวงรอบนึงแล้วค่ะแม่โอ้โห สายเปเขาจะแอบส่องกันเองนะคะมาทุกคนมาต่อโอเคคุณเก็ตยังวันนี้ถ้าคุณฟังครูลุงอ่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่อย่าสงสัยนะทำไมธุรกิจคุณช่วงนี้ไม่ค่อยโฟลว์คุณอย่าสงสัยนะว่าทำไมช่วงนี้ธุรกิจคุณฝืดเคืองหรือแม้ถ้าคุณไม่ต้องสงสัยนะทำไมช่วงนี้การเงินมันถึงแบบขาดมือคุณครูไม่ได้พูดเล่นนะคะคุณลืมนับความโชคดีที่คุณมีในชีวิตกดแรงดึงดูดเมื่อคุณนับความโชคดีแปลว่าคุณกำลังโฟกัสความโชคดีและเมื่อคุณเทพลังงานโฟกัสไปที่สิ่งไหนสิ่งนั้นในชีวิตคุณจะเพิ่มพูนขึ้น When you focus it's expand When you focus it's grow สิ่งใดที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นถูกขยายใหญ่สิ่งใดที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นเติบโตนานแค่ไหนแล้วที่พวกเราลืมนับความโชคดีแล้วนานแค่ไหนแล้วที่พวกเราโฟกัสเอาแต่ตัวเลขยอดขายรายได้เงินในบัญชียิ่งโฟกัสมันยิ่งหายยิ่งโฟกัสมันยิ่งไม่ได้ยิ่งโฟกัสมันยิ่งไม่ถึงโฟลว์เราพอเห็นตัวเลขแล้วมันเครียดดังนั้นครูบอกเลยใช้สิ่งนี้นะคะโคตรแพงไลฟ์นี้ความรู้โคตรแพงไลฟ์นี้เอาชีวิตตัวเองเข้าแลกผ่านมาแล้วค่ะนานแค่ไหนแล้วครูเนี่ยลูกศิษย์ชอบบอกว่าครูลุงเนี่ยเหมือนแบบว่าติดขัดอะไรมาครูมันจะมีวิธีแก้สิ่งที่ทำให้ครูมีวิธีแก้เพราะครูผ่านสนามนี้จนแบบมันเจนจัดแล้วอะดังนั้นวันนี้คนไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะคนรู้ชีวิตคุณจะติดปีกแล้วการที่คุณนับความโชคดีภายใน24ชั่วโมงถ้าคุณนับจริงๆและถ้าคุณตั้งใจโฟกัสมันจริงๆและยื่นเจตจำนงจริงๆมันจะถูกขยายทันทีครูไม่ได้พูดเล่นนะคะครูสอนเรื่องกราฟพลังงานครูสอนเรื่องกราฟอารมณ์ครูสอนเรื่องนี้ชัดเจนในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูสอนเรื่อง emotional graph นี่คือวิธีการเปลี่ยนอารมณ์ที่กระทันหันโคตรโคตรโคตรแปลว่ามาก24ชั่วโมงรองจากคำขอบคุณเรียกว่าเบียดกันมาเลยคะแนนเบียดฉันเจอ1919อีกแล้ว hello hi my lucky number 1919คุณเบียดกันมาเลยเป็นพี่ๆน้องๆกับการขอบคุณก็คือการที่ตระหนักรู้ว่าเราคือคนโชคดีและเมื่อตระหนักรู้ว่าเราคือคนโชคดีก็เริ่มนับความโชคดีเริ่ม realize หรือเริ่มตระหนักรู้ว่า
โอ้กูโชคดีมากนะเนี่ยนี่คือเกมกดแรงดึงดูดนี่คือเวิร์กช็อปสำคัญของกดแรงดึงดูดชุดนอนคิตตี้มาทำอะไรคะเฮลโลดาร์ลิงพี่โลมาทำอะไรอ๋อเหรอคุณคะสามีดิฉันใส่ชุดนอนคิตตี้ค่ะลูกศิษย์ดิฉันชื่อลูกอีฟนะคะส่งชุดนอนคิตตี้มาให้ดิฉันป้ามานี่เร็วป้ามาหน้านิดนึงน่าทุกคนอยากเห็นพ่อโลใส่ชุดนอนคิตตี้ไหมลูก พวกคุณโชคดีขนาดไหนที่คุณจะได้เห็นสามีคุณลุงใส่ชุดนอนคิตตี้ลูกศิษย์ชื่ออีฟก็ส่งชุดนอนมาให้คุณลุงแล้วคุณลุงใส่ไม่ได้มันตัวใหญ่มากเมื่อกี้แอนนี่เพิ่งบอกคิดถึงทำไมอ่ะชมพูสดใสจะนอนกี่ตีวะทุกคนเห็นขออภัยสันต่อพวกคุณไม่เห็นที่รักไม่ใช่เป็นฉากหลังไงฉากหลังต้องเบอร์ๆนะพามาตรงนี้ทำไมอีกอะทำไมใหม่อีกอะมานี่มาแล้วเขาแบกหมอนกระบะห่มมาไม่เป็นฉากหลังแล้วกันเบอร์เบอร์ขอปรบมือให้กับสามีดิฉันที่ใส่ชุดนอนคิตตี้ด้วยค่ะขอบคุณครับมาขอบคุณลูกอีฟที่ส่งชุดนอนมาให้แม่ไม่ได้ใส่พ่อเขาใส่นะลูกอีฟอะไรไนตี้พ่อทำไมน่ารักอย่างนี้สอนหนังสือต่อสอนหนังสือต่อเป็นไงคะมีที่นี่ที่เดียวนะครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเราเรียนกันต่อนะคะขออภัยนะคะถ้าคุณถูกใจส่งดาวมาให้ผัวดิฉันได้ถ้าวันนี้คุณถูกใจสามีดิฉันคุณสามารถส่งดาวไปให้เขาได้พี่ไอซ์ต่อขออภัยนะเขารู้สิทธิ์บอกอยากจะเข้ามาเรียนหนังสือนะคะเข้ามาก่อนนะคะคุณฟ้านิชาถึงกระลัวดาวให้พ่อโลด111ดวงค่ะคุณสามารถมาจอยปาร์ตี้ชุดนอนกับสามีดิฉันได้นะโอเคไปต่อเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์ก่อนนะคะโชคดีขนาดไหนที่คุณเห็นสามีดิฉันใส่ชุดนอนคิตตี้อ่ะกลับมานะคะกลับมาก่อนเราจะต้องทำหน้าที่ต่อไปจริงจังกับการเรียนนะคะทุกคนกลับมานะคะจริงจังกับการเรียนขออภัยหากทำอะไรเลยป้ายนะคะ ขออภัยหากทำอะไรเลยป้ายนะคะค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะ2081คนแล้วนะคะสอนต่อค่ะคุณชัชวาล คุณการคุณการส่งมา50ดวงนะคะมาสอนต่อสอนต่อปรับอารมณ์แล้วเรียบร้อยนะก็ให้คุณโฟกัสที่ความโชคดีวันนี้ครูลุงมาแก้เกมให้คุณจากหัวใจครูลุงเลยแบบถ้าคุณรู้สึกว่าธุรกิจคุณฝืดเคืองขายไม่ดีเงินไม่เข้าเงินขาดมือหรือรู้สึกว่าช่วงนี้มันฝืดๆมันหนืดหนืดอะไรที่เราแบบตั้งใจไว้มันไม่มาสิ่งที่จะแก้เกมได้เร็วที่สุดที่สกอร์หรือคะแนนของการปรับอารมณ์คลื่นอารมณ์ให้สูงขึ้นเป็นเรียกว่าใกล้เคียงกับคำขอบคุณเลยคือ
โฟกัสความโชคดีแล้วเริ่มทำเวิร์กช็อปนี้ทันที24ชั่วโมงขอได้ไหมแบบอยากให้พวกเราพิสูจน์อะไม่อยากให้พวกเราฟังแล้วสนุกหรือฟังแล้วแค่แบบโอเคครูลุงพูดอะไรเพราะเป็นครูลุงเลยเชื่อครูบอกเลยว่ากฎแรงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์คนทำเท่านั้นถึงจะรู้คนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มครูอยากให้เราเริ่มเล่นเกมกดแรงดึงดูดนี่เป็นเวิร์กช็อปสำคัญนะคะเราจะเริ่มนับถอยหลังกัน24ชั่วโมงในการโฟกัสความโชคดีใครที่ตื่นมาเขียนขอบคุณ24สรรพสิ่งอันนี้เป็นสูตรที่ครูหนึ่งสุรภาทำทุกวันแล้วลูกทีมของครูหนึ่งสุรภาทำแบบเขาทุกคนทีมเขาแบบเจริญเติบโตขายดีประสบความสำเร็จเติบโตทุกคนนะคะคือเขาทำสิ่งนี้อย่างแบบตั้งใจแบบ pay attention 100% เขาตั้งใจ 100% เขาตื่นมาเขาเขียนขอบคุณ24สรรพสิ่ง1วันมี24ชั่วโมงเฉลี่ยชั่วโมงละ1คำขอบคุณไม่ได้เยอะเกินไปขอบคุณ24สรรพสิ่งแล้วเวิร์กช็อปที่จะทำคู่กันเลยใครขอบคุณอยู่แล้วทำต่อไปแต่คิดดูว่าถ้าคุณโฟกัสในการทำเวิร์กช็อปที่ให้คุณเป็นลัคกี้แมกเน็ตเวิร์กช็อป24ชั่วโมงเร่งความโชคดีให้คุณโฟกัสนับความโชคดีใจเต้นมากเลยอะเป็กกี้บอกสุดที่สุดสุดในสุดค่ะแม่ครูหนึ่งสุรภาและทีมสุดยอดมากนะคะครูอ้อมบอกนะคะใช่ลูกบีบีสุริยาเขียนขอบคุณ24สรรพสิ่งค่ะรักแม่ที่สุดค่ะรักเป็กที่สุดเช่นกันลูกนะคะโอเคไหมนี่ครูตื่นเต้นนะเดี๋ยวครูจะโฟกัสไปด้วยกับพวกเราครูเขียนไดอารี่นะคะวันนี้ครูจะเขียนไดอารี่บอกตัวเองว่าครูโชคดีขนาดไหนครูจะเขียนลิสต์ความโชคดีในชีวิตครูออกมาครูไม่ได้พูดเล่นนะลูกเงินจากไหนไม่รู้ไม่ต้องสนใจไม่ใช่หน้าที่หนูหน้าที่หนูทำมาหากินหน้าที่หนูสร้างเหตุให้มันเกิดขึ้นหนูสร้างเหตุเหมือนเดิมเลยลูกแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือแรงสั่นสะเทือนหนูได้เสกตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีนี่คือคำตอบแล้ว24ชั่วโมงเรามาเล่นเกมเรามาทำเวิร์กช็อปนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงเวิร์กช็อปนี้จะเสร็จสิ้นลงภายในวันพรุ่งนี้ตอน4ทุ่มครึ่งแล้วเรามาดูกันว่าเราได้โชคได้ลาภได้เงินแบบฟลุกๆได้ขนมแบบฟลุกๆได้รับอะไรแบบเฮ้ยครูรุ้งมันจริงว่ะวิชาครูโอเคไหมพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาตอนนี้แหละแล้วเรามาแข่งกันแข่งกันบอกว่าเราโชคดีขนาดไหนแล้วเรามาบอกผลลัพธ์กันโอเคไหมเรียกว่าแข่งกันเหมือนกับเล่นเกมเลยทีเดียวเนอะดีไหมให้มันดูสนุกขึ้นมาหน่อยนึงโอเคไหมใช่ลูกโอเราทุกคนสร้างเหตุเหมือนเดิมค่ะเราทำมาหากินเหมือนเดิมเราขายของเหมือนเดิมเราไปพบลูกค้าเหมือนเดิมเลยลูกเราขายของออนไลน์ก็ออกมาไลฟ์เหมือนเดิมเลยลูกเราเปิดร้านเราก็มีหน้าร้านเหมือนเดิมเลยลูกเราต้องโทรติดต่อลูกค้าเราก็โทรติดต่อลูกค้าเหมือนเดิมเลยโอเคไหมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือโลกภายในฉันเริ่มเล่นเกมฉันเริ่มทำเวิร์กช็อปฉันโฟกัสว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีเอาล่ะครูขอพาพวกเราไปพีคสุดอีกนิดนึงได้ไหมคะอีกนิดนึงได้ไหมคะขออีกนิดนึงได้ไหมเอาให้สะใจครูหน่อยนึงได้ไหมคะอีกนิดนึงได้ไหมคะโชคดีได้เรียนเรื่องความโชคดีกับครูรุ้งนะคะมายุบอกว่ายังไม่ทันเริ่มเลยค่ะครูรุ้งหนูโชคดีทันทีแล้วคุณต่อสุวัชชัยสวัสดีค่ะโอเคนะคะเล่นค่ะแม่เล่นครูขอพาพวกเราไปพีคขึ้นอีกระดับหนึ่งได้ไหมคะคนอย่างครูรุ้งสอนอะไรมันต้องเอาให้สุด
ทุกครั้งจริงไหมคะต่อได้ไหมคะขออีกนิดนึงได้ไหมคะขออีกนิดนึงได้ไหมคะเย้ สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือโลกภายในค่ะนะคะไหนดูซิตอนนี้กี่แชร์แล้วนะคะครูขออนุญาตดูนิดนึงนะคะเอาละกี่แชร์แล้วกี่แชร์แล้วนะคะขอดูนิดนึงได้ไหม 2,284 แชร์ค่ะเราพากันให้ไลฟ์นี้ขั้นคือสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานของครอบครัวคนโปรดของจักรวาลมาตรฐานของพวกเราขั้นต่ำ 3,000 แชร์เราจะแบ่งปันร่วมกันไปถึง 3,000 แชร์เป็นขั้นต่ำเป็นมาตรฐานของบ้านของบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นครูขอแชร์ค่ะพวกเราแชร์กับครูได้ไหมคะครูจะพาเราไปพีคกว่านี้อีกค่ะสอนอะไรต้องสอนให้สุดนะลูกนี่คือนิสัยครูรุ้งค่ะครูขอแชร์หน่อยจ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 อยสวัสดีค่ะเบลล่าผู้ร่าเริงนะคะนางฟ้านางสวรรค์สวัสดีลูกจากกัมพูชานะคะแม็กกี้คุณสุปราณีคุณนะคะคุณอ๋อยค่ะคุณแอนราตีสาวสวยของครูรุ้งนะคะพี่ปุ๋มบอกว่าแชร์เพิ่มอีก6กลุ่มเลยนะคะเจนนี่บอกขั้นสูงสุดแชร์แชร์แชร์ครูรุ้งขอแชร์นะคะลูกเจนนี่นะคะลูกเจนนี่แชร์ครูแชร์แป๊บหนึ่งแป๊บเดียวค่ะแล้วครูจะพาเราไปสุดสุดขอบจักรวาลมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวจะพาไปสุดขอบจักรวาลมันอยู่ไหนล่ะคะครูลุงเดี๋ยวพาไปลูกเดี๋ยวพาไปขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแชร์รัวเลยครูลุงอะขอฟานิชาขอบคุณนะคะส่งฟานิชาธนารินส่งอีก111ดวงค่ะขอบคุณมากนะคะเอาล่ะเอายังพวกเราไปกันอีกคนละ1แชร์ยังโอเคครูแชร์หมดแล้วนะไม่น่าจะมีตรงไหนเล็ดลอดไปแล้วนะส่วนตัวครูอะโอเคไหมโอเคพี่หนิงภาวินีแชร์ใหญ่เลยขอบคุณนะคะคุณจิตวิจิตขอบคุณค่ะทุกคนสุดยอดสวัสดีครูรุ้งดูครั้งแรกจากพม่าค่ะโอ้คุณ REA คุณเรไหมคะตินซาตุนตินซาตุนเรนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้ชัดเจนมากเลยแต่มาจากพม่าสุดยอดมากนะคะมิงกะลาบานะคะคุณสุภลักษ์มาส่งมา88ดวงคุณอโนไทยส่งมา50ดวงคุณไหมเจริญชัยแชร์แล้วคุณสุพัฒน์สอนคงศรี5แชร์ค่ะแอลลี่แชร์อีก5กลุ่มนะคะคุณดักวันนี้คุณดักเราเจอกันอีกแล้วนะคุณดักครูจำได้มากี่แชร์แล้วเนาะจะ 3,000 แล้วนะคะครูส้มค่ะลูกนะคะเพิ่งมาใช่ไหมคุณจิตวิจิตอ่ะแชร์เลยโอเคครูไปต่อแล้วนะพาพวกเราไปพีคต่อแล้วนะสำหรับคนที่ไม่เคยบอกว่าตัวเองโชคดีหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณมีหน้าที่บอกว่าตัวเองโชคดีสิ่งใดที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นขยายเติบโตเมื่อคุณตัดสินใจจะเป็นคนโชคดีการเป็นคนโชคดีต้องตัดสินใจคุณจะถูกทดสอบมันจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจแล้วคุณก็จะเริ่มบอกครูลุงว่านี่พูดแล้วนะว่าเป็นคนโชคดีมันไม่ได้อย่างใจอ่ะครูลุงมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่มาจากก่อนหน้านี้ที่คุณเคยคิดว่าคุณโชคร้ายคุณดวงซวยคนอื่นเขาสำเร็จง่ายๆคุณต้องออกแรงเยอะกว่าคนอื่นคนอื่นเขาได้เงินมาง่ายๆของคุณถ้าเหงื่อไม่ไหลโชกเลือดตาไม่กระเด็นคุณไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นคุณเคยเชื่อแบบนี้มาตั้งนานแล้วเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนความเชื่อใหม่และสั่งตัวเองใหม่อีกครั้งคุณตัดสินใจที่จะยื่นเจตจำนงและเซตสแตนดาร์ดตั้งมาตรฐานใหม่ของชีวิตคุณว่าคุณคือคนโชคดีฉันไม่โฟกัสเรื่องจำนวนเงินจำนวนตัวเลขแล้ว
โฟกัสแล้วเครียดโอเคครูลุงขอบคุณมากที่มาบอกฉันฉันโฟกัสใหม่แล้วว่าฉันคือคนโชคดีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดี I am luckiest girl in the world I am luckiest woman in this world เป็นภรรยาที่โชคดีเป็นนักธุรกิจที่โชคดีเป็นคนสำเร็จที่โชคดีเป็นพ่อค้าที่โชคดีเป็นแม่ค้าที่โชคดีเป็นครูที่โชคดีโอเคเป็นคนที่โชคดีเป็นลูกที่โชคดีแต่ก่อนหน้านี้คุณเชื่อแบบนั้นมาก่อนดังนั้นถามว่าเวลาที่คุณเจอบททดสอบหรือแรงเสียดทานให้คุณรู้เลยว่ามันมาจากความเชื่อเก่าของคุณที่มันทิ้งร่องรอยไว้ที่มันเป็นเชื้อเก่าที่มันเป็นเชื้อเก่าหัวเชื้อเก่าคุณรู้สึกซวยมาตลอดคุณรู้สึกโชคร้ายมาตลอด5ปีอยู่ดีๆวันนึงคุณมาฟังครูรุ้งแล้วคุณตัดสินใจโหการจะเป็นคนโชคดีมันต้องตัดสินใจเลยเหรอครูรุ้งใช่ค่ะเปลี่ยนความเชื่อใหม่เพราะเวลาที่คุณเจอบททดสอบให้รู้ว่ามันคือหัวเชื้อเดิมดังนั้นถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นไม่ได้อย่างใจเกิดขึ้นคุณมีหน้าที่กัดลิ้นจะไม่พูดว่าแม่งซวยว่ะไม่พูดแล้วคุณจะไม่พูดว่าแย่ว่ะคุณจะไม่พูดว่าแม่งไม่เห็นได้ดั่งใจกูเลยไม่พูดแล้วหรือคุณจะไม่สงสัยว่าแหนะๆเกมกดแรงดึงดูดแหนะๆเวิร์คช็อปครูลุง24ชั่วโมงไหน อย่าถึงกับโหดร้ายกับตัวเองขนาดนั้นเลยนะคะ ไหนๆว่ามันจะเป็นจริงไงดิฉันเลยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีเอฟเฟคจากความเชื่อตั้งนานแล้วของคุณอย่าไปหลงตกช่องนั้นอีกนะแพงไม่แพงคิดเอาเองคิดเอาเองแล้วกันว่าไลฟ์นี้เป็นยังไงคุณคิดเอาเองแล้วกันบอกทางแก้แล้วนะอย่ามานั่งสงสัยเข้าใจไหมพี่ไอ้วันนี้แม่สอนดีไหมดีมากไม่พูดแล้วศิริรัตน์กุลเกี้ยงบอกจะไม่พูดแล้วค่ะครูลุงคุณจอยบอก เข้าใจแล้วนะคุณนานาบอกผมเป็นคนโชคดีตลอดไปครับคุณไหมเจริญชัยบอกแพงมากโค้ชแชมป์ส่งดาวมาอีก100ดวงคิดดูว่าแพงขนาดไหน คิดดูแล้วกันมันถูกใจโค้ชแชมป์ขนาดไหนคุณคิดดูเก็ตแล้วนะลูกศิษย์เนาะลูกศิษย์บางทีบอกเอาสิ่งที่แม่สอนไปทำแล้วมันยังไม่เห็นได้เลยก็หัวเชื้อลูกเขาเรียกว่าหัวเชื้อเดิมแรงสั่นสะเทือนที่เป็นแรงกระเพื่อมเป็นระลอกคลื่นระลอกคลื่นความคิดเดิมความเชื่อเดิมมันมีหัวเชื้อลูกเข้าใจแล้วนะเวลาครูสอนอะไรครูสอนถึงแก่นถึงกึ๋นมีคำตอบให้ทุกกระบวนท่าลูกเก็ตแล้วนะเพราะฉันทำอะไรกัดฟันกัดลิ้นกัดปากตัวเองหมายถึงว่าอุปมาว่าแบบฉันจะไม่พูดอีกแล้วว่าฉันดวงสวยว่าฉันโชคร้ายตัดสินใจแล้วไม่เอาแล้วไม่พูดแบบนั้นอีกต่อไปโอเคไหมเข้าใจแล้วนะหัวเชื้อค่ะขวัญบอกคุณหัดชัยสอนบอกแพงครูไหมบอกว่าเคยมีคำถามในหัวเรื่องนี้ค่ะวันนี้โคตรเคลียร์เลยค่ะครูลุงคุณดักบอกว่าครูลุงพูดโคตรดีมากคุณสยามนบอกเข้าใจมากคุณสตาร์บอกว่าความคิดเดิมความรู้เดิมมันมีหัวเชื้อ yes โอ้ยแม่จ๋าวันนี้ชัดเจนแล้วนะลูกถ้าไม่เข้าใจฟังไลน์นี้ซ้ำๆเพื่อเตือนใจตัวเองนะลูกนะสุดยอดลูกแพรสวัสดีลูกลูกสาวอ่ะขอพีคไหมล่ะที่สัญญาว่าจะพาคุณไปพีคไหมมีพีคกว่านี้เอาไหมคะโอ้ยครูอ้อมบอกแม่ขานี่พีคสุดแล้วนะคะแม่มีพีคกว่านี้อีกเหรอคะมีจ้ะพร้อมไหมจ้ะพร้อมไหมจ๊ะครูอ้อมบอกแม่สอนแพงละเอียดมากถูกต้องลูกจ๋านี่คือเวิร์กช็อปเลยนะนี่คือเวิร์กช็อปเลยและเราจะเจอกันพรุ่งนี้ในเวลานี้เพื่อที่เราจะมาดูว่า24ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้น
กับคนที่ทำเวิร์กช็อปนี้ที่เล่นเกมนี้กับครูรุ้งครูหมายบอกละเอียดมากพร้อมไหมคะพร้อมไปต่อครูไหมคะโอ้โหลูกสุดยอดไหมอ่ะพร้อมไหมพร้อมจะพีคกว่านี้ใช่ป่ะครูขออีกคนละหนึ่งแชร์ครูขอแชร์ด้วยครูอยากแชร์อีกมันดีอ่ะพวกลูกพวกลูกจ๋ามันดีมากแม่ขอแชร์อีกขอคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเห็นไหมบอกว่าพีคคือพีคจริงอีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะบอกว่าพีคคือพีคจริงโอเคอ่ะแชร์ยังบอกว่าพีคคือพีคจริงสุดยอดพร้อมค่ะครูเป็ดจะไปหาผลลัพธ์24ชั่วโมงค่ะโอเคคุณเป็ดคุณเป็ดดักแล้วก็คุณเป็ดเป็ดดักดักนะคะโอ้ยสุดยอดทั้งสองคนเลยโอเคนะคุณคิดดูนะคะว่าคอร์สเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูด7วัน7เวิร์กช็อป7 7 day miracles ใช่ไหมไอซ์ไอซ์เปิดขึ้นโปสเตอร์นั้นด้วยลูกเผื่อใครนะคะที่พลาดพอลูกศิษย์ครูอะบางคนก็ต่อว่าว่าครูลุงเวลามีคอร์สใหม่ช่วยแจ้งลูกศิษย์เก่าด้วยนะอยากจะลงนะคะก็อย่าลืมนะเนี่ยเป็นเวิร์กช็อปครูรุ้งเก่งเรื่องสอนเวิร์กช็อปกดแรงดูดนะคะแล้วครูเปิดคอร์สที่ชื่อว่า7วัน7เวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดใช่ไหมลูกไอซ์ขึ้นโปสเตอร์ยัง ครูยังไม่ปรับราคาขึ้นนะคะยังเป็นราคาพิเศษ 12,900 บาทลงเรียนเลยคุ้มมากคอร์สนี้นะสิ่งที่ครูทำแถมให้กับลูกศิษย์เพิ่มเลยก็คือครูทำอีบุ๊กค่ะถ้าลูกศิษย์ที่เคยเรียนคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งหรือเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลคอร์สนี้จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งที่ครูทำอีบุ๊กโคตรสุดยอดอ่ะ7 days miracle 7วัน7 workshop 7วัน7 workshop กดแรงดึงดูดสุดเข้มข้นนะคะเรียนคอร์สนี้จบครูมีเวิร์กบุ๊กให้คุณด้วยครูมีอีบุ๊กให้คุณต่อด้วยสุดยอดไหมคะโคตรสุดยอดลงเรียนนะคะ 12,900 บาทตัดสินใจว่ายังไม่ปรับราคาขึ้นอยากให้เป็นราคาพิเศษที่ลูกศิษย์ทุกคนเอื้อมถึงสามารถโอนเงินสดได้นะคะเข้า I am พิมพัทราบริษัท I am พิมพัทราหรือตัดบัตรเครดิตหรือสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้และสามารถขอใบกำกับภาษีได้หากต้องการใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีกรุณาแจ้งแอดมินก่อนโอนเงินนะคะแล้วแอดมินจะคำนวณแวดอะไรให้คุณแล้วก็ทำเป็นใบกำกับภาษีส่งให้คุณเพื่อคุณเอาไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะโอเคนะคะแล้วเจอกันในคอร์สนี้ครูปาติสลงซูเปอร์ VIP แล้วคอร์สนี้เราจะเริ่มเรียนกันวันพุธที่10นะคะวันพุธที่10มิถุนายนเราจะเริ่มเรียนคอร์สนี้กันในวันแรกค่ะส่วนซูเปอร์ VIP นะคะเราจะเจอกันในวันเสาร์ที่13ที่อาณาจักรครูรุ้งอาณาจักร4ไร่ของครูรุ้งเนี่ยแหละค่ะซูเปอร์ VIP จะมาเรียนสดนะคะเราจะเจอกันบ่ายโมงตรงและจะอยู่กันจนถึง5โมงเย็นเสร็จช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นครูรุ้งจะพาคุณนะคะเดินรอบอาณาจักร4ไร่ของครูรุ้งนะคะก็เดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าว่าซูเปอร์ VIP เราจะได้เจออะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะคะแต่ในวันนั้นครูบอกใบให้ไปแล้วนะคะว่าซูเปอร์ VIP ครูเตรียมพวงมาลัยคนละ1พวงไว้ให้เราทุกคนอันนี้คือบอกเป็นน้ำจิ้มแต่ส่วนว่าพวงมาลัยจะเอาไปทำอะไรต้องมาค้นหาเอาเองนะคะเราเจอกันเราจะเริ่มเรียนคอร์สนี้ทางออนไลน์เรียนพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะวันพุธที่10มิถุนายนและสำหรับซูเปอร์ VIP เรียนวันเสาร์ที่13มิถุนายนแล้วพบกันนะคะคอร์สนี้ราคาซูเปอร์ VIP ก็ถูกมากถูกสุดๆเลยคอร์สออนไลน์ 12,900 ซูเปอร์ VIP ตอนนี้ปรับราคาขึ้นเป็น 32,900 นะคะ
คือจ่ายส่วนต่างก็มีคนมาจ่ายส่วนต่างเพิ่มแล้วก็ปรับลงเป็นซูเปอร์ VP เจอกันนะคะซูเปอร์ VP ดีตรงที่เราจะได้เจอกันเห็นหน้ากันเราเวลามาเรียนซูเปอร์ VP อ่ะมันมีอะไรมันบอกกันตรงนั้นเลยมันเห็นพลังงานกันมันโคชชิ่งกันได้หลายๆครั้งที่ลูกศิษย์มาเรียนซูเปอร์ VP มาด้วยแบบสีหน้าที่แบบไม่มีความสุขเลยมาเหมือนแบกทุกข์หรือแบกโศกหรือแบกอะไรก็ตามมาแต่หลังจากที่เราอยู่ด้วยกันหลังจากที่เรียนจบใบหน้าเขาจะเปื้อนยิ้มใบหน้าเขาจะเปี่ยมสุขเขาได้คำตอบในหัวใจของเขาที่เขาเดินทางมาตามหาอย่างครบถ้วนคุ้มค่านะคะโอเคนะคะและครูรุ้งให้คุณคุ้มค่ามากกว่าที่คุณจ่ายเสมอคอร์ส21วันลูกศิษย์ร้องขอชีวิตนะคะไม่เคยเรียนที่ไหนแล้วครูสอนแบบขนาดนี้นะคะคอร์ส7มนตรานะคะครูสอนครั้งหนึ่ง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงคอร์ส7มนตราสอน14วันนะคะลูกศิษย์ทุกคนนะคะคืออ้อนวอนว่าขอร้องขอชีวิตว่าหยุดสอนเถอะคือขอโอนเงินเพิ่มได้ไหมทำไมสอนโคตรคุ้มค่าขนาดนี้นะคะก็เจอกันนะคะอะไรนะลูกวันรวมญาติวันรวมญาตินะคะพี่แอนนี่บอกอ่ะเอาโปสเตอร์ลงได้ไปต่อค่ะใครตกหล่นรีบลงทะเบียนเรียนนะคะตัดบัตรเครดิตได้โอนเงินได้ขอแบมกับภาษีได้สามารถผ่อน10งวดกับบัตรเครดิตได้หรือผ่อน6งวดกับบัตรเครดิตของคุณได้เลยค่ะโอเคไปต่อเอาแล้วนะครูพาคุณไปขึ้นพีคต่อแล้วนะนะคะพีคถัดไปก็คือคุณรู้ไหมคะสิ่งนี้คนสำเร็จระดับโลกทุกคนทำหมดเลยและครูอ่ะได้สันดานนี้เรียกว่าสันดานเลยนะไม่ใช่นิสัยคือมันลึกกว่านิสัยคือสันดานครูมีสันดานหนึ่งสันดานที่เป็นสันดานดีมากๆเลยนะคะสันดานดีสันดานเศรษฐีสันดานคนสำเร็จคือทุกครั้งที่ครูตระหนักรู้ว่าครูเป็นคนโชคดีขนาดไหนหลายครั้งที่ครูนับจำนวนความโชคดีเก็บสะสมข้อมูลความโชคดีอันนี้เคล็ดลับสุดท้ายของวันนี้แล้วนะลูกพีคที่สุดพีคแล้วก็พีคอีกเอาแล้วนะพี่โอบอก 3,366 แชร์จ้ะแม่แชร์ได้เลยนะคะตื่นรู้แชร์ได้เลยแชร์ยังเอายังเอายังแชร์ไปแล้วเนาะเริ่มเลยนะคะทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณโชคดีให้คุณ anchoring หรือฝังสภาวะ NLP คือ anchoring หรือฝังสภาวะกดแรงดูดก็คือตอกย้ำจิตใต้สำนึกตอกย้ำจิตใต้สำนึกตอกย้ำจิตใต้สำนึกด้วยการเฉลิมฉลองค่ะจงเฉลิมฉลองให้กับความโชคดีในชีวิตคุณค่ะเมื่อคุณยินดีปรีดากับสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดแรงสั่นสะเทือนความรู้สึกของการยินดีปรีดาความรู้สึกของการเซเลบริตความรู้สึกของการเฉลิมฉลองเป็นแรงสั่นสะเทือนที่สูงค่ะและมันจะต่อยอดความโชคดีแบบกระทันหันค่ะให้คุณเฉลิมฉลองทุกครั้งค่ะครูไปชงสเตลล่า1แก้วดื่มนะคะบางครั้งการดื่มสเตลล่าของครูรุ้งครูอัดคลิปแล้วหลายคนบอกว่าทำไมในคลิปที่แม่ดื่มสเตลล่าแม่ดูหน้าตากลุ้มกลิ่มมีลูกศิษย์นะคะพูดกับครูตรงๆเลยว่า
แม่ลงคลิปที่แม่ดื่มสเตลล่าหนูรู้สึกว่าแม่หน้าตากุ้มกิ่มมากหนูอยากรู้ว่าแม่คิดอะไรคุณต้องรู้อะไรแบบนี้นะคะไม่รักไม่บอกคุณนะคะไม่รักไม่บอกคุณนะคะครูได้นิสัยหรือสันดานนี้มาจากโทนี่โรบินส์ตลอดสัมมนาทั้งวันโทนี่โรบินส์จะให้เราเซเลบเรตหรือว่าเฉลิมฉลองตลอดทั้งวัน Give me five Give me five Give me five Celebrate เฉลิมฉลองทั้งวันมันคือการดันพลังงานมันคือพาพลังงานของความโชคดีความรู้สึกดีดันขึ้นอีกดันขึ้นอีกดันขึ้นอีกครูชงสเตลล่าที่ครูยิ้มกลุ้มกลิ่มในคลิปที่ครูชงสเตลล่าดื่มเนี่ยครูรู้สึกว่าครูกำลังเฉลิมฉลองให้กับยอดขาย100ล้านครูกำลังเฉลิมฉลองให้กับยอดขาย1,000 ล้านการเฉลิมฉลองคือคุณเทน้ำเย็นสักแก้วหนึ่งดื่มเข้าไปแล้วคุณบอก Cheers ไม่ต้องพูดดังนะคะเดี๋ยวคนข้างๆตกใจมึงเฉลิมฉลองอะไรวันปีใหม่คริสต์มาสเหรอหรือว่าเฉลิมฉลองอะไร Cheers ในใจของคุณคุณกำลังเฉลิมฉลองกับจิตใต้สำนึกของคุณคุณกำลังเฉลิมฉลองกับยอดขาย10ล้านของคุณไม่รักไม่บอกนะคะเข้าใจไหมเนี่ยเวลาอัดคลิปอะดื่มสเตลล่ารู้แล้วนะว่าทำไมแม่กลุ้มกลิ่มรู้แล้วนะ คุณเป้บอกโหยแพงมากน้ำปั่นบอกแพงอ่ะแม่โอ้ยรู้แล้วนะว่ารักอ่ะไม่รักไม่บอกนะฉันทำของฉันมาตลอดฉันทำของฉันอยู่คนเดียวเนี่ยเข้าใจยังโอ้ยเฉลิมฉลองก่อนนะโอเคเปล่าในใจรู้อยู่แก่ใจรู้สึกในใจฉันก็เลยหน้าตากุ้มกิ่มไม่มีใครรู้หรอกว่าเราคิดอะไรอยู่เรารู้ของเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เฉลิมฉลองแบบไม่ต้องรอเทศกาลแต่เฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จทุกย่างก้าวในชีวิตชีวิตเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีชีวิตเต็มไปด้วยความยินดีปรีดาไม่ต้องสงสัยนะคะว่าแล้วชีวิตจะนำอะไรมาให้คุณนอกจากความโชคดีวันนี้ครูจะจากพวกเราทุกคนไปนะคะพร้อมกับ Cheers นะคะยกแก้วสเตลล่าเฉลิมฉลองใครนะคะที่มีสเตลล่าติดบ้านอยู่ก็รบกวนชงดื่มยกแก้วดื่มเฉลิมฉลองกับครูรุ่งได้นะคะใครที่ยังไม่มีสเตลล่านะคะก็สั่งซื้อไปชนแก้วกับครูได้หรือถ้าตอนนี้นะคะยังไม่ได้แบบมีก็คือชงน้ำเปล่าน้ำเย็นแล้วชนแก้วเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองให้กับไลฟ์นี้เฉลิมฉลองให้กับชีวิตคุณเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จ small success bring big success ค่ะ every small success bring big success ค่ะ every small success bring great success ค่ะทุกๆความสำเร็จเล็กๆ
ที่คุณเฉลิมฉลองตลอดเวลาจะนำมาสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณค่ะการันตีโอเคไหมวันนี้อิ่มหนำสำราญไหมคะพี่ไอซ์พาสเวิร์ดว่าอะไรนะโอเคอะไรต่อทุกคนรู้พาสเวิร์ดพี่ไอซ์กันทั้งไลฟ์ตลอดใครที่ชอบเวลาครูสอนเวิร์กช็อปไปเจอกันในคอร์ส7 days miracle 7วัน7 workshop กดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตได้นะคะโอเคลูกตู่แม่ก็โชคดีที่ได้เจอลูกขอบคุณนะชอบไหมไลฟ์วันนี้เต็มอิ่มไหมกับไลฟ์วันนี้ชอบไหมคะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยพี่ไอซ์ขยายจอไปให้ได้เห็นฉากอะไรอย่างนี้นะคะชอบไหมสนุกไหมได้อะไรเยอะไหมวันนี้ปลดล็อกไหมตื่นรู้ไหมครูไหมรัวดาวมา50ดวงเลยค่ะครูอิสรีของพวกเราบอกชอบมากคุณวิไลพรมาคงกุลค่ะขอบคุณครูแอนนี่บอกหนูชอบเวิร์กช็อปเสมอค่ะนั่นแหละลูกถึงลงซุปเปอร์ VIP เลยแอนนี่แม่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากเกินคุ้มมากสิ่งที่แม่เตรียมไว้ให้พวกเราทุกคนคุณสุปราณีบอกว่าชอบมากคุณบางออนเป็กกี้ลูกคุณไนนะคะคุณไนทุกท่านเลยคุณอภิรดีนพก้าวขอบคุณมากๆค่ะสำหรับความโชคดีที่พบกันครั้งแรกค่ะโอ้คุณพรวลีเราเจอกันครั้งแรกดีใจจังคุณเป้รัวดาวมาเลย50ดวงขอบคุณคุณเป้ค่ะรัวดาวมาได้เลยจ้าน่ารักมากคุณพัฒนานคุณขวัญใจคุณสุภัสสรรัวดาวมา50ดวงคุณสุภลักษ์ค่ะครูอ้อมจุฑารัตน์ค่ะคุณชนิดาภาค่ะคุณนันพัฒน์ค่ะคุณสิรานีค่ะคุณกฤษณามคุณนายตู่ค่ะคุณนุ่มค่ะคุณสุภวัฒน์ค่ะครูไหมค่ะนันซินค่ะนันซินส่งมาอีก50ดวงอ๋อลืมบอกไปขอเข้ากลุ่มนะกลุ่มชื่อครูรุ้งจักรวาลแห่งการตื่นรู้เดี๋ยวครูรุ้งจะไปโพสต์เช็คเงินสดของจักรวาลให้คุณสมคิดบอกครั้งแรกที่ได้เรียนได้ชมไลฟ์โชคดีสุดๆคุณสมคิดยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวคนโปรดของจักรวาล นะคะลิลลี่ขอบคุณนะคะกอดครูรุ้งกอดครูไหมค่ะคุณติ๋มกู๊ดไนท์ค่ะคุณเปิ้ลออนกัญญาค่ะโค้ชแชมเปี้ยนรัวดาวมาอีก50ดวงค่ะเป็กกี้บอกแม่เปิดคอร์สอีกแล้วปีนี้ไม่ได้เปิดเลยเนาะเป๊กลูกปีนี้แม่ยังไม่ได้เปิดคอร์สเลยลูกศิษย์บอกครูลุงหา6เดือนเข้าไปแล้วเปิดคอร์สเล็กตลอดไม่ได้เปิดคอร์สใหญ่เลยแอร์คอร์ส14ขั้นตอนใช่ไหมเขียนสั่งงานจักรวาล14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตคอร์สนั้นราคาคอร์สเล็กอ่ะ14ขั้นตอนนะลูกคอร์สนั้นอ่ะ6,666 บาทไม่ใช่ 8,888 บาทนะคะแล้วก็เนี่ยลูกเพิ่งจะเปิดคอร์สเนี่ยอีกคอร์สนึงมีคนบ่นว่าครูลุงขี้เกียจเปิดคอร์สหรือคะลูกศิษย์อ่ะคือครูเข้าใจเว้ยพอเหมือนแบบครูก็เป็นครูก็ต้องไปเรียนโทนี่โรบินส์นะคะ
2ปีครั้ง3ปีครั้งเนี่ยครูก็ต้องเรียนแหละแล้วก็อย่างอับราฮัมฮิกส์อย่างเงี้ยนะคะครูก็แบบก็เรียนนะคะหรือเรื่องจิตวิญญาณนะคะคือมันเหมือนกับว่าเราก็อยากเติบโตแล้วเราก็อยากอยู่ในเส้นทางเนี้ยแล้วมันเหมือนพอเรียนมันก็ได้อัปเดตอะไรใหม่ๆมันมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะครูก็ไม่เคยหยุดเรียนเลยค่ะเหมือนซิกจาร์สเหมือนกันซิกจาร์เนี่ยเขาก็จะมีจาร์สหนึ่งที่ชื่อว่า EDU หรือว่า Educational จาร์นะเป็นจาร์ที่จ่ายให้กับการเรียนรู้ทุกวันนี้ครูเองยังไม่หยุดการเรียนรู้เลยนะคะแต่จะเป็นการเรียนรู้ด้านธุรกิจนะคะการเรียนรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งแต่ครูเองก็ไม่เคยหยุดการเรียนรู้เลยอันนี้ครูต้องบอกพวกเราแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหยุดเรียนรู้ไม่ได้อ่ะแต่ต้องบอกตรงๆเลยว่าสิ่งที่ทำให้ครูสำเร็จคือครูเรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทำแล้วทำไมครูถึงไม่ได้เปิดคอร์สบ่อยเพราะว่าเวลาที่ครูเปิดคอร์สทีก็จะมีลูกศิษย์กลุ่มนึงที่เอาแต่เรียนครูมีลูกศิษย์ที่ชอบเรียนน่ะเยอะมากเหมือนกันทำไมครูถึงไม่ไลฟ์ทุกวันมันต้องมีเวลาให้พวกเราอะเอาสิ่งที่ครูสอนไปลงมือทำด้วยนะคะบางทีเราถามครูว่าทำไมครูลุงแบบครูขี้เกียจเปิดคอร์สหรือคะแม่คะแม่ขี้เกียจเปิดคอร์สหรือคะไม่ได้ขี้เกียจชอบสอนจะตายชอบสอนมากแต่มันต้องให้เวลาลูกคือพอเราเรียนแล้วอะเราก็ต้องมีเวลาในการเอาไปลงมือทำด้วยจริงไม่จริงคือครูต้องบอกว่าที่ครูประสบความสำเร็จเพราะว่าครูสิ่งที่เรียนอะไปลงมือทำโอเคไหมลูกจริงไหมลูกนะคะลูกโอบอกว่าแชร์กันไป 3,500 แชร์สุดยอดขอบคุณลูกโอมากนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่ขี้เกียจเปิดคอร์สแต่ที่เปิดคอร์สห่างมากเลย3เดือนเปิดทีบางที6เดือนเปิดทีเพราะว่าอยากมีเวลาให้ลูกศิษย์ที่เรียนอะเอาไปลงมือทำเข้าใจกันนะนะคะโอเคนะจ่าลูกแวนดี้ I love you คุณจิตวิจิตบอกจริงมากเอ็นแม้คุณหนึ่งสุรภาบอกจริงค่ะคุณโรสแอปเปิลบอกจริงค่ะครูคุณพรรี่บอกว่าเรียนแล้วลงมือทำค่ะเห็นไหมชื่อย่าน้องบอกจริงค่ะครูไหมบอกจริงที่สุดนั่นจึงเป็นที่มาที่ทำไมครูไม่ได้เปิดคอร์สทุกเดือนนะคะแล้วก็ทำไมได้ไม่ไลฟ์สอนทุกวันเนี่ยเป็นเหตุผลจริงเห็นไหมที่พูดมาจริงหมดทุกเรื่องจริงๆขอบคุณทุกคนมากรักพวกเราทุกคนมากนะคะเรียนแล้วต้องลงมือทำถึงสำเร็จใช่แล้วคุณมุนาโยคะลูกมะเหมี่ยวเกตกูลขอบคุณลูกคุณนานายินดีค่ะคุณนานานะนะนะคะคุณสิริรัตน์ไปคุณหนูเจนนี่ตรีเทพปฏิมาลูกคุณสุพินค่ะงั้นค่ำคืนนี้เซกูดไนท์กับพวกเรานะคุณฝนใสบอกเจอครูรุ้งครั้งแรกยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวคนโปรดของจักรวาล นะคะน้ำขิงทำไมแม่เพิ่งเห็นหนูละลูกพี่เรียนบอกจริงค่ะเห็นไหมลูกเป็กบอกเข้าใจค่ะแม่รักเป็กนะลูกคุณสรุดาหมิวบอกรู้ว่าแพงแม้ยังไม่ทันฟังโอ้คุณสรุดาคุณหมิวนะคะรัวดาวมา50ดวงเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณดาวทุกๆดวงนะคะเอาหลังอันวันนี้ครูส่งพวกเราทุกคนเข้านอนแล้วนะลูกครูไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เรามีนัดกันกับการทำเวิร์กช็อป24ชั่วโมงเรามาดูกันว่าแล้วเราดึงดูดความโชคดีอะไรในชีวิตของเราเพิ่มขึ้นมาเจอกันนะคะรักพวกเราทุกคนสวัสดีค่ะ